สวัสดีพี่แจ็คครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนผมอยู่กับต้องเรียกว่าผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ให้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของซาวในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแจ็คซาวโปรดักชันณปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับพี่ JS Production JS Production ท่านใดที่เคยสงสัยว่า JSS แจ็คซาวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยก็คือพี่แจ็คเนี่ยนะครับเป็นคนจัดการทุกอย่างทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตถามพี่นะครับหลายๆเรื่องที่พี่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นวงการซาวในเมืองไทยตั้งแต่การเป็นดีเจตั้งแต่เป็นผู้จัดสกอร์เปียนรวมถึงการที่ทำคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเรื่องของระบบซาวที่ไม่มีใครรู้ในเมืองไทยครับคำถามแรกเลยครับพี่เริ่มเล่นดนตรีอะไรยังไงครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบพี่เป็นมือเบสใช่ครับที่เป็นมือเบสก็เพราะอย่างนี้ฮะโดนทุกคนเขาแย่งเล่นไม่มีใครเล่นเบสแล้วก็ไปเล่นเบสผมเริ่มมาตั้งแต่แรกเรียนดนตรีมาตั้งแต่ป.5 อายุ9 ขวบนะฮะโรงเรียนผมอยู่สาธิตปทุมวันนะแล้วก็เล่นตอนนั้นมีอาจารย์ก็แกเสียไปแล้วนะอาจารย์พทัยจินดาพลรู้สึกน้องชายแกเล่นอยู่วงรอยัลสไปร์ด้วยนะก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีสอนแรกๆให้ผมเรียนแซกโซโฟนเป่าเลยปูดปาดปูดปาดปูดปาดไปมาไม่ไหวเราเองคนอื่นเขาเล่นเราก็ไปซื้อกีตาร์มาเล่นเองใช่ไหมเราก็เริ่มตั้งวงกับเพื่อนก็คือไม่ใช่เพื่อนชั้นเดียวกันนะบางทีคนละชั้นเนี่ยนะชอบด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าแย่งกันเล่นกีตาร์มีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องไปเล่นคีย์บอร์ดก็ไม่รู้เรื่องต้องไปเรียนเล่นคีย์บอร์ดจับคอร์ดบ้างแล้วก็เมโลดี้บางอันเท่านั้นเองพอไปมาโดนแย่งอีกไปมาไม่มีก็เล่นเบสซื้อเลยไปเล่นเบสแล้วพอไปเล่นเบสแล้วชอบคือเบสที่มันเป็นอะไรมันเป็นริทึมเซกชันของวงมันมีครีเอทีฟมันอีกแบบถ้าจะเล่าถึงมือเบสเนี่ยผมเล่าจะเป็นสิบคนในโลกเลยถ้าอย่างนั้นพอพี่เล่นเบสนะครับมือเบสที่พี่ชอบครับยุคนั้นแล้วก็เพลงที่พี่เล่นยุคนั้นพี่เล่นเพลงยังไงบ้างครับโอ้เบสที่ชอบยุคนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยเรียนเนี่ยกับสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเป็นคนละพีเรียดเจเนอเรชันกันนะฮะยุคสมัยที่เรียนตอนนั้นที่ชอบก็คือเริ่มมาจากวงเขาเรียกว่า The Cream The Cream แจ็คบลูส์เล่นเบสซึ่งชอบมากเพราะการเล่นเบสที่มีแพทเทิร์นเราต้องมาเล่าให้ฟังโหยุคนั้นคนจริงเยอะมากเลยด้วยเบสเนี่ยเราต้องบอกเลยพอเราชอบเล่นมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีอยู่3ส่วนสำคัญนะส่วนแรกที่1คือมือเบสที่ประพันธ์เพลงเล่นเองอะไรทุกอย่างได้หมดเลยและเล่นได้ส่วนที่2คือเป็นพวกริทึมเซคชั่นเล่นแบ็กอัพเป็นคนอื่นส่วนที่3เป็นเขาเรียกว่าmember of the band เล่นแบ็กอัพให้กับแบนด์ดังๆถ้าไล่เข้ามานะจริงๆในมามากที่สุดในตอนอยู่มหาวิทยาลัยตอนสมัยเรียนก็ไม่มีอะไรตอนสมัยนั้นก็มีอย่างเดียวก็คือThe Cream Jack Bruce แล้วก็พอล แมคคาร์ทนีย์ Beatlesเข้าใจไหมพวกนี้เขาฝั่งอังกฤษเขาเล่นประพันธ์เองเล่นเองส่วนมากจะเป็นฝั่งนู้นเป็นหลักพอมาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะหมดเลยเข้ามาเรียไม่ว่าจะเป็นวงควีนไม่ว่าจะเป็นวงสติงมือเบสของ The Police Earth Wind and Fire เบอร์ดินไวท์คือพวกนี้เขามีลักษณะของเขาแล้วมาถึงในอเมริกันก็เจอพวก Tower of Power โอ้โหโซฟังกี้อันนี้คือมหัศจรรย์เหมือนกันเราเห็นได้ว่าเบสที่มันมีครีเอทีฟถ้ามือเบสตรงนี้ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่วงนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นเราเริ่มรู้หลายๆอย่างแล้วมันมาจาก creativity ของทั้งหลายก็จะมี2อย่างคือมือเบสที่ประพันธ์เพลงได้และเก่งอย่างเช่นมาเจอวง Sting วง Police พวกนี้เป็นอีกเรื่องแล้วหรือวงลัดนะพวกนี้เครดิลีอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งมือเบสเขาเป็นคนประพันธ์เพลงของวงเลยแล้วเขาเล่นก็มีคาแรคเตอร์แล้วมือเบสที่เป็นริทึมเซคชั่นเก่งนี่มีเยอะมากเลยแล้วฟิวชั่นอย่างเช่นคนที่ผมยอมรับว่าเป็นริทึมเซคชั่นและแบ็กอัพให้อาร์ติสเก่งๆทั้งโลกนี่ก็มีที่เล่นกับอิลิคแคลปตันเล่นอะไรด้วยนาธานอีส this is one of the best rhythm section in the world เขาเล่นได้ทุกสไตล์แล้วเล่นได้ดีมากเนี่ยคนนี้มหัศจรรย์แม้กระทั่งอับราฮัมไรเบเรียลพวกนี้แล้วก็สายฟิวชั่นแล้วก็เบสจอห์นปาติตูชีอยู่ก็รู้ว่าสายแจ๊สแม้ทั้งงานมือเบสที่ก็แสบสุดอีกวงหนึ่งก็คือไอ้อะไรนะจาโคเพสโตเรียสโอเคนี่คือตำนานเลยเฟดเลสถึงบอกเลยว่า มันเก่งเยอะถามว่ามีอะไรอยู่ในดวงใจว่ามันอยู่ในดวงใจผมหมดเลยอะอยู่ที่ว่าสไตล์ไหนคือเขามีความมหัศจรรย์เมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามือเบสเนี่ยเป็นวงที่เล่นเป็น rhythm section backup เฉยๆจนทั้งเจนมันเปลี่ยนไปดนตรีมันเปลี่ยนไปเจเนอเรชันมัน develop ไปถึงเห็นมือเบสพวกแม่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาเยอะเลยแม้ทั้งคริสควายวงเยสผมไม่รู้มันเล่นได้ไงวะเสร็จแล้วมันเป็นคนแต่งเพลงคือมันกลับกลายเป็นไอ้โครงสร้างหลักคอมโพเนนต์หลักของดนตรีของเขาเลยถ้าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่วงนี้อยู่สังเกตนะแม้กระทั่ง Tower of Power เปสเตรียอะไรจำไม่ได้แล้วไอ้นะไม่รู้เล่นเบสอะไรเป็นคนเริ่มแรกเล่นพวก16 pattern note16 บิตเป็นหลักแล้วก็คือผมชอบครีเอทีฟเพราะว่าผมเป็นสถาปนิกนั่นแหละฮะแต่เราชอบอะไรที่มันครีเอทีฟทีนี้ครับจากที่พี่แจ็คบอกว่าตะกี้คีย์เวิร์ดพี่คือว่าพี่เป็นสถาปนิกทีนี้จากสถาปนิกเนี่ยครับพี่เล่นดนตรีใช่ฮะแต่ว่าพี่หันมาทำเรื่องไลท์แอนด์ซาวด์ยังไงครับมันคนละทางกันเลยนะครับเราต้องเราแบ็กกราวด์ย้อนหลังเลยตั้งแต่เรา9 ขวบเลยนะตั้งแต่ผมเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนนี้ประหลาดในภาควิชาที่เรียนศิลปะ3 ชั่วโมงเขามีวิชาเลือกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงเรียนแรกเหมือนสาธิตทดลองก็มีคนเรียนแค่ถ้าผมจำไม่ผิด9 คนเองมีอาจารย์มาสอนเราก็เริ่มชอบอิเล็กทรอนิกส์ผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ทรานซิสเตอร์ยังไม่มีตอนนั้นยังเป็นหลอดนะฮะคิดดูอะเรียนแล้วเข้ามาแล้วเราก็สนใจเราเริ่มทำวิทยุ AM ซูเปอร์เฮตโรไดน์5 หลอดเริ่มทำแอมกีตาร์เล็กๆ30 วัตต์อะไรพวกนี้แล้วก็เอาเซอร์กิตมาจากของ Fender อะไรพวกนี้แล้วพอดีเราเป็นคนชอบดนตรีเราก็เลยไปสัมผัสเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยที่เกี่ยวดนตรีทั้งหมดแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมาก็เรียนมาก็ตั้งวงเล่นกับเพื่อนคือพอพวกนี้มาก็เติบโตมาจนถึงม.ปลายกลายเป็นประธานแสงเสียงของโรงเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นคนรู้เรื่องพวกนี้เสร็จจนทั้งจบมาเนี่ยตอนแรกสิ่งที่เราลังเลที่สุดผมจบเร็วมากนะผมจบม.ปลายอายุ16เองแล้วผมเข้าวิศวะจุฬาปี13ผมจบม.ปลาย13เข้าวิศวะ14เข้าสถาปัตย์15วิศวะ14นี่คือผมเป็นทรานส์เพราะตอนนั้นเรากำลังมองหาเนี่ยนะอันนี้เป็นอันหนึ่งนะทุกคนฟังเลยนะเรากำลังอยากจะเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู้ตอนนั้นไม่มีประเทศนี้ไม่มีคืออะไรวะซาวด์เอนจิเนียร์เราจะมีแต่เรื่องดนตรีเรื่องมิวสิกโปรดักชันเรื่องอะไรเฮ้ยทำไมไม่มีซาวด์เอนจิเนียร์ไม่มีเทคนิคเชี่ยนตรงนี้เราก็คิดว่าเราไปเรียนวิศวะเนี่ยมันน่าจะตรงประเด็นมากกว่าใช่ไหมผมก็เอนทรานซ์เอาติดวิศวะจุฬาไม่รู้ติดได้ไงก็โชคดีอะแต่ติดไปแล้วก็ส่วนมากไปเล่นดนตรีเล่นกีฬาเป็นหลักไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ครับแล้วเสร็จแล้วพอเรียนไปเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราเป็นคนอาร์ตมากกว่าเอนจิเนียริ่งเราก็มองเห็นแล้วเราก็มองเราก็มาสตั๊ดดี้นะเฮ้ยมันมีคณะอยู่คณะหนึ่งว่ะถึงแม้มันจะไม่ตรงนะแต่มันเป็นคณะที่มันคอร์ปอเรทระหว่างอาร์ตกับเทคโนโลยีคืออาร์คิเทคเฮ้ยก็ลองเอ็นตอนเอ็นทรานซ์เนี่ยผมก็เลือกคณะเดียวนะติดก็ติดไม่ติดก็เรียนวิศวะอย่างเดียวอ้าวติดขึ้นมาเว้ยหงุดหงิดแล้วปรึกษาแม่เอาไงดีวะว่าจะเรียนไม่เรียนหมดแล้วแต่แจ็คอะเราไปมาตัดสินใจวันสุดท้ายที่จะมอบตัวเข้าไปสถาปัตย์นี่คือชีวิตผมแล้วก็เปลี่ยนเลยมาถึงวันนี้เพราะในช่วงนั้นมันมีแรงดลใจอยู่2 อย่างก่อนที่ผมตัดสินใจนะตอนผมอยู่บ้านเก่าผมที่บางกระบือก็เป็นบ้านที่ครูของผู้ทหารมีทหารเรือทหารบกทหารอากาศพ่อผมทหารบกนะแม่เป็นครูสอนโยธินบูรณะนะแล้วเสร็จแล้วปอบปรากฏว่าข้างบ้านเนี่ยทหารเรือเขาชอบเล่นเครื่องเสียงเล่นเครื่องเสียงโฮมคอนซูเมอร์เขาชอบทำตู้ลำโพงเองซื้อแอมดีๆนั่นเลยฮาร์แมนการ์ดอนบ้างซันซุยบ้างอะไรนะที่เราก็ชอบดนตรีไปเครื่องเล่นแผ่นเสียงบ้างอะไรพวกนี้อันนั้นชักจูงใจไม่พอมาอีกบ้านหนึ่งทหารอากาศปรากฏว่าลูกชายคนเล็กก็พี่โจศรีนัทสากรเรียนสถาปัตย์จุฬาแล้วเขาตั้งวงกับเพื่อนวงก็มาซ้อมที่บ้านเขาผมก็ไปช่วยทำเครื่องทำอะไรทั้งหลายเนี่ยวงตอนนั้นวงสถาปัตย์นั้นชื่อว่าคอริดอร์ครับอันนี้วงตำนานเลยวงตำนานเลยคอริดอร์เราก็ไปเสร็จแล้วเราบอกว่าเราเอ็นไปเราเรียนวิศวะอยู่ไปมาพอเข้าสถาปัตย์เขาเลยชวนเข้ามาเล่นในวงเพื่อที่จะดูเรื่องเทคนิคด้วยใช่ไหม ไอ้นี่เป็นช่วงชีวิตนะผมทำอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าในพูดถึงเรื่องพี่ๆน้องๆผู้เรียนสถาปัตย์จุฬาก็ยังเล่นกันถึงทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสถ้าได้มาเล่นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าใจสิ่งที่มันเกิดก็คือสิ่งเราชอบบวกกับสภาพแวดล้อมที่ดีเราได้คนดีๆผู้พี่ๆทั้งหลายผมจำเลยต้องมงเลยเนี่ยเขาทำให้ผมได้เล่นดนตรีได้มาแล้วก็มันก็มาคำถามที่เดี๋ยวจะถามอ่ะแล้วพี่แจ็คมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมาเข้าวงการนี้นะสถาปัตย์นี่คนละทางมันเริ่มครั้งแรกที่ตอนอยู่วิศวะก่อนตอนอยู่วิศวะเนี่ยลูกพี่ผมที่เขาเล่นดนตรีคอริดอร์เนี่ยอยู่สถาปัตย์เนี่ยเขาเริ่มมาชวนผมเลยแจ็คเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบริษัท Night Spot Production โอเค Night Spot ตอนนั้นคือเป็นรายการวิทยุแล้วก็ทำคอนเสิร์ตเริ่มจะทำคอนเสิร์ตเริ่มทำคอนเสิร์ตเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเขาเริ่มจะทำแล้วพวก Lighting เรื่อง Sound เรื่องอะไรเองมั่งตอนแรกเขาไม่ได้ใช้ก็จะมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Ditech Audio ของพี่สุเทพแนะนำสกุลเลยผมจำไม่ได้โทษทีนะเขาเริ่มทำแล้วก็เขามาคุยกับผมเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่อง Lighting เขาก็เลยอยากจะให้ผมเรียนตอนนั้นอยู่วิศวะนะไปออกแบบระบบ Lighting ทั้งหลาย Lighting ซึ่งมี2 preset เมื่อก่อน Lighting ก็เป็นสไลด์เป็นเฟเดอร์เนี่ยนะเป็นเริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์ละเสร็จแล้วเขาบอกว่าอยากมีโปรแกรมบอกว่าโปรแกรมมันยังไม่ได้มันได้แค่2ซีนต้องเลือกเอาซีนไหนซีนหนึ่งผมก็ไปทำให้แกแล้วแกชอบก็ตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่นะจนกระทั่งมาเข้าสถาปัตย์จุฬาก็ได้เจอกับรุ่นพี่สถาปัตย์จุฬาตอนนี้พี่แดงก่อนพี่วาสนาวิเดชาติปรีนะพี่แดงนะเข้าไปรับงานของวอลต์ดิสนีย์มาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7ผมไม่ได้ไปทำเสียงนะไปฉายฟอลโล่เพราะต้องการสายโมโลที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างเราก็พอถูถ่ายได้ก็ไปพี่แดงก็พาไปแต่จริงเราอยากไปดูอย่างอื่นไงครับอยากไปดูโปรดักชั่นเราอยากไปดูซิสเต็มเลยไปดูโปรดักชั่นตอนนั้นฟอลโล่สปอร์ตอย่างรุ่นเก่านะเป็นฐานอาร์คติดเครื่องที่ต้องอาร์คพอสว่างครับเหมือนเครื่องฉายหนังกลางแปลงอ่ะแล้วก็เริ่มดึงสว่างที่สุดฉายไปก็ร้อนไปเหงื่อแตกพลักเลยแต่ว่าในช่วงเวลาว่างเนี่ยเราชอบเดินไปดูข้างหลังไปเดินดูระบบเสียงที่เขาตั้งไว้ตอนที่เขาเพลย์แบ็กโหตอนนั้นเพลย์แบ็กโคตรอึดเลยโคตรถึกเลยสมัยก่อนเนี่ยแอมก็เป็นลำโพงพวก Voice of the Theater ของ JBL 4550 4560 ฮอนก็เป็นแบบเซตบายแอมที่ขับเป็นแอมครอนเป็นคราวทั้งหมดเมืองไทยคือแอมครอนเทปที่เปิดทั้งหมดนะฮะพวกเอฟเฟกต์เป็นเทปเรียวของ Revox นะฮะ B77 VR95 เป็น10ตัวเลยเป็นม้วนมี30คนนั่งเปลี่ยนอยู่นะถึงตอนที่เปลี่ยนเนี่ยจัดคิวเปลี่ยนใส่กันเพลย์เทปเรียวกันนะมิกเซอร์ก็เป็นรู้สึกเป็นซาวด์ครับตัวไม่กี่ชแนลเองผมได้ไปดูตอนเขาซาวด์เช็คกันตอนเขาซ้อมโอ้พวกมันบ้าเปล่าวะเฮ้ยแต่ว่าเสียงมันดีอ่ะอยู่เข้าใจมันอยู่ฟีลลิ่งอนาล็อกนะเสียงมันดีนะเสียงมันดีจริงๆดีจนเราต้องแอบเข้าไปดูตอนเราเข้าไปดูได้เพราะเรามีบัตรสตาฟแต่เราทำไลท์ติ้งไงแต่เข้าไปดูไปเรียนรู้โอ้โหเราก็เลยฝังใจกับเรื่องซาวด์มาเลยซึ่งเราเป็นคนฝังใจเรื่องเสียงอยู่แล้วเรามีความเห็นว่าเครื่องเสียงนั้นโหแม่งสุดๆละแบรนด์ JBL คราว Revox อะไร Soundcraft อย่างเงี้ยก็เนี้ยเจอพี่แดงก่อนพอหลังจากนั้นปั๊บรุ่นพี่ที่คณะเขาก็รู้จักว่าผมเรียนรู้เรื่องนี้เสร็จก็พอดีพี่ที่วัด Night Spot Production นะอิทธิวัฒน์เพียรเลิศแกก็เริ่มจะทำคอนเสิร์ตแกก็อยากได้ทีมงานตอนนี้ทีมงานเนี่ยแกได้มาคนหนึ่งแล้วกลับมาจากอเมริกาคือพี่จอมณรงค์วรบุตรขอกล่าวไว้ทางที่นี้เลยพี่คนนี้ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยคนแรกต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของผมอ่ะคนนี้ตอนนี้ท่านดีทายแล้วท่านไปอยู่เชียงรายแล้วไปอยู่ในไร่ในสวนพี่จอมนี่เป็นคนท่านหนึ่งที่เป็นตำนานเลยเป็นตำนานเลยครับเป็นคนที่ทำห้องอัดศรีสยาม24แท็กเป็นโอ้โหทุกคนเลยแกสอนให้ผมหลายเรื่องนะผมก็ยังไม่ทำอะไรแกนะเพราะผมได้ตามมาจากพี่วัฒนาวิชาติฟรีกับพี่โจที่ศรีนัทสาขากรที่เล่นวงคอริดอร์ตามเข้าไปไปช่วยพิธีวัดเข้าไปข้างแรกไปทำแสงที่อยากทำเสียงไว้ก็ให้ไปทำแสงไว้ยังไงวะก็เลยก็ไปดูก็ดูก่อนก็ไปทำกับเขาผมก็ทำแสงมาตลอดจนกระทั่งมีอยู่งานหนึ่งที่ดุสิตธานีระบบเสียงมีปัญหาเขาแก้กันไม่ได้ทั้งฝรั่งทั้งคนของเราเองทั้งหมดจีฮัมโอ้ยอะไรซึ่งนี้ผมรู้ผมเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับผมรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นเสร็จผมก็เฉยๆก็แก้ไม่ได้จนก็ซาวด์เช็คเสร็จเขามาดูของแก้ผมก็เลยไปเรียนให้พี่จอมทราบ พี่ลองให้ผมทำนะไปมึงลองเนี่ยมึงรู้ว่าผมรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ผมแก้ถึง10 นาทีเงียบฉี่เลยหลังจากวันนั้นพี่จอมบอกว่าเองมาอยู่กับข้าเองไม่ต้องทำแสงแล้วโอเคครับอันนี้คือพี่ก็เลยกลายเป็นคนทำซาวเต็มคนทำซาวเต็มเลยณวันนั้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยครับพี่เริ่มหันเข้ามาสู่วงการซาวเต็มๆอย่างเงี้ยครับสิ่งแรกเลยเนี่ยณวันนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตแรกๆเลยที่พี่กำลังทำด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยคือคอนเสิร์ตอะไรครับคือสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เรียนนะครับมันพัวพันไปนิดนึงผมชอบไปดูคอนเสิร์ตโรงหนังตอนเช้าโอเคที่พี่แหลมVIP พี่ติพี่อะไรทั้งหลายเต็มแบบโหยไม่รู้กี่วงอ่ะผมชอบไปดูตอนเช้าอดนอนเลยนะเช้าไปดูฟรีนะทุกคนก็ไม่รู้มาช่วยเขานึกว่าเป็นคนของผู้จัดนะทางผู้จัดก็นึกว่าเป็นคนของทางวงเราก็เข้าไปช่วยแต่พอดีเรารู้เรื่องไงเราทำเสร็จทุกคนก็ชอบทำตอนเช้าเราก็เริ่มรู้จักวงแล้วเราก็เริ่มวิจารณ์วงไงเวลาเขาเล่นนะสมัยก่อนยังไม่มี PA นะเป็นเล่นดิบๆสดๆมอนิเตอร์ไม่มีแอมร้องแอมร้องจะมีอยู่2ยี่ห้อตอนนั้นคือ1บินสันของอิตาลีแล้วอันที่2คืออัลเทคมีแค่นี้ร้องกันดิบๆสดๆประสานงานพวกเขาเก่งจริงไม่รู้คอรัสได้ไงไม่มีมอนิเตอร์เลยผมไม่งงแล้วร้องกันดีผมแค่ไปฟังนะเสร็จแล้วผมวิจารณ์บอกว่าพี่กีตาร์ดังไปนิดต้องลดนิดนึงตัวนี้เขาบอกไอ้เฮียมันต้องมาสั่งกูเขาบอกเดี๋ยวก่อนพี่ผมฟังเพลงเป็นนะร้องดังไม่พออ่ะพี่ก็บอกกูเหยียบกระเดื่องจะแตกแล้วอะไรเงี้ยสนาตีแล้วมันจะมีอย่างนี้เรื่อยๆผมก็เริ่มคิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เริ่มมีความรู้ตอนนั้นมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่าการมี PA มิกเสียงเมื่อก่อนทุกคนจะไม่ยอมรับนี้บอกเฮ้ยเอาพวกนี้ไปใส่ในพี่เองไงลำโพงก็พี่นาดหมดเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าคิดเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราเปิดเพลงฟังที่บ้านเนี่ยมันออกทุกเสียงอย่างนั้นเลยกองเกินกระเดื่องเสียงเราเราก็ต้องคุมให้มันดีด้วยว่าไม่ได้ไปแตกเฮ้ยลองเลยแรกลองไม่มี PA ทำเสร็จตู้มาแชลเหลือเสียงกลองไม่ดังเอาไม้มาจ่อเลยเสียบตู้มาแชลตู้ดึงนะโอ้ยออกกระเดื่องอย่างเดียวอ๋อพี่ก็เอาไม้จ่อกระเดื่องแล้วก็ออกตู้มาแชลตู้มาแชลที่เหลือมันก็คล้ายๆมันมีหลายตู้เกี่ยวกับตู้มันเสริม PA ไงเสียบปุ้มปุ้มปังทุกคนฟังโอ้โหโคตรมันเลยใช่ไหมหลังจากนั้นเขาเริ่มฟังเราละเราอยากให้ฟังบอกเองทำยังไงได้ให้เสียงมาดีอะเท่าไหร่เพราะของมันเหลือไอ้นี่ร้องเสียงได้กีตาร์พี่แหลมเลยลดแหลมลงหน่อยแหลมลงนี้ตรงนี้เนียนแล้วแค่นั้นเป็นซาวด์จีเนียครั้งแรกเริ่มเป็นซาวด์จีเนียแล้วทุกคนเริ่มฟังนะนี่ก็เริ่มมาก็โอ้ยทำให้กับหลายวงเลยรุ่นสร้างชาติทั้งนั้นเลยโอเคพี่ทำให้ใครบ้างครับยุคนั้นเท่าที่ผมรู้ก็คือมีพี่คาราบาวพวกพี่แหลมพี่กิตติโอ้ยคาราบาวนี่มาทีหลังพวกพี่คาราบาวทีหลังมากิตติ VIP PM5 Royal Sprite อะไรเต็มไปหมดแกรนด์เอ็กซ์หมดเลยเต็มไปหมดเลยตอนนั้นก็มันเริ่มมาอย่างนี้ก่อนไงแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่โรงเรียนนี่คนทราบนะนักดนตรียุคเก่าเก่งจริงๆไม่ได้เก่งวิธีการเล่นนะเก่งในเรื่องเข้าใจเรื่องซาวเรื่องอะไรทั้งหลายมอนิเตอร์ก็ไม่มีไม่รู้เล่นยังไงเนียนจริงๆยิ่งดี impossible นี่เนียนเป๊ะเลยอย่างกับแผ่นเลยไม่รู้เล่นกันได้ยังไงงงจริงๆเลยนะเขามีเซนส์อะไรของเขาไม่รู้เรายอมแล้วเขาเก่งแล้วผมบอกนั่นในยุคนั้นทั้งหมดนะซึ่งเป็นยุคที่เขาเรียกว่าฐานอเมริกันเข้ามาเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมีไนท์คลับเต็มไปหมดเลยฮะนักดนตรีพวกนั้นเล่นเก่งจริงเล่นเก่งเท่านักดนตรีต่างชาติเลยผมยอมรับผมไม่ได้ย่อนะเก่งจริงจนกระทั่งเกิดความคิดขึ้นในตัวเราแล้วว่าเขาเล่นเก่งจริงแต่ว่าเครื่องเสียงแม่งห่วยไหมจะทำไงนะวงการเนี้ยเราเริ่มเข้ามาแล้วตอนนั้นมีคำถามเข้ามาตอนนั้นแล้วก็เราเริ่มเห็นว่าวงนอกมันทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงแต่ความฝันมันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะลงทุนเยอะเข้าใจไหมมันเป็นไปไม่ได้พอพี่แจ๊คพูดถึงว่าเริ่มทำซาวให้พี่ๆทั้งหลายอุปกรณ์ไม่เพียงพอในยุคนั้นที่มีวิธีการจัดการยังไงครับเพื่อที่ว่าให้ได้อุปกรณ์ที่ดีเพราะว่าโน้ตฮาวของแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีรู้อะไรมากเพราะว่าบางอย่างต้องใช้บอร์ดอันนี้มิกเซอร์อันนี้มอนิเตอร์แบบนี้ถึงจะรองรับณวันนั้นพี่จัดการยังไงครับวันนั้นนะพี่เริ่มมาเราจะเป็นเขาเรียกฟรีแลนซ์อินจิเนียร์ยังไม่มีเครื่องยังลงทุนไม่ได้แต่ว่าในยุคนั้นมี เจ้าที่ทำเครื่องเสียงให้เช่าเยอะแยะไปหมดแต่เป็นสเกลเล็กจะเป็นสเกลที่มีแต่เครื่องดนตรีแกแอมร้องเป็นหลักที่มีเสียงนั้นก็มี Dada Sound Twin Music มี BML บุญ Music Lighting สิ่งที่ผมโชคดีคือว่าผู้จัดดนตรีนะเชื่อมือผมไม่มีเครื่องเลยมึงไปรวบรวมพวกนี้มาเราก็จับมาลงแข่งกันรวบรวมกันเล่นอินดอร์สเตเดียมนี่ต้องใช้4เจ้าเข้าใจไหมตอนนั้นปัญหาคืออะไรครับว่าแต่ละเจ้ามีสแตนดาร์ดทางเทคนิคไม่เหมือนกันครับต้องมาไล่ใหม่เลยเฟดเฟิร์ดชิปหมายอันนั้น2เป็นบวก3เป็นบวกหรือบาลานซ์นี่อันบาลานซ์ใส่ดียกตัวอย่างทางเทคนิคนะไม่ต้องพูดละเอียดนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะกว่าจะเซตเครื่องได้ว่าใครเป็นใครนะเราต้องเซตซิสเต็มของเขาเองต้องพงต่อกลับว่าบวกลบอีกเสียเวลาตั้งเสียงไปวัน2วันแต่ว่าเส้นมาได้แล้วบึ้มเลยเราก็มันคิดว่าทำไมเราต้องเหนื่อยอย่างนี้ตลอดแล้วแม่งไม่ไหวเราเริ่มคิดจะทำเองแล้วแต่ยังไม่มีปัญญาก็ได้พี่ๆพวกนั้นก็ช่วยผมก็เลยโชคดีอย่างผมเริ่มมาจากเป็นฟรีแลนซ์เอนจิเนียร์ทุกคนทรัสงานมาอยู่ที่ผมแต่ผมก็รวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เข้าใจปะนั่งงานเกิดขึ้นเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยทุกคนฟังนะการตลาดเป็นหลักการตลาดต้องอยู่ที่นายไม่มีเงินไม่อะไรไม่เป็นไรงานต้องอยู่ที่นายก่อนนายถึงจะโตได้จำไว้เลยนะทุกคนถ้าอยู่การนี้ ผมก็เริ่มที่จะคิดแล้วที่จะทำเครื่องเสียงเองจนกระทั่งเนี่ยผมมาเจอกับบริษัทตอนนั้นก็จะมีปรึกษาพี่จอมอยู่เรื่อยจอมนรงค์วรบุตรทั้งหลายเพราะพี่จอมเขากำลังพยายามสร้างเครื่องแล้วกับในสวอตโปรดักชันแต่มันก็ยังมีลิมิตอยู่ในการที่ในการลงทุนในอะไรทั้งหลายในเรื่องงานในเรื่องอะไรทั้งหลายหมดจนกระทั่งตอนที่ทำคอนเสิร์ตทั้งหมดยุคนั้นนะไม่ว่าใครจะจัดระบบแสงจะเป็นของเอกชัยไลท์ติ้งเอกชัยไลท์ติ้งนี่โตมาจากระบบแสงในเรื่องดิสโกเทคในผับในบาร์เอกชัยก็ดึงผมเข้าไปคุยเขาอยากทำระบบเสียงผมก็นั่งคิดแล้วว่าก็ดีเหมือนกันนะระบบเสียงได้คอมพลีทเสร็จตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เครื่องเสียงลำโตก็มีบริษัทหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่า Audio Lab อยู่ที่สีลมเขาเป็นเอเจนต์ลำโพงเซอร์วินเวกาซึ่งตอนนั้นเซอร์วินเวกากำลังดังเข้ามาในโรงหนังตอนแรกที่มีหนังเรื่อง Earthquake เขาก็มาคุยกับผมก็คุยเขาพอดีเลยเข้าไปคุยด้วยกันเฮ้ยทำได้ไหมลงทุนไม่ทำก็คุยเอกชัยไลท์ติ้งเขาเลยเราก็เซตซิสเต็มของเซอร์วินเวกาขึ้นมาชุดหนึ่งคอมพลีทเซตเลยทั้งลำโพงทั้ง Power Ampแต่มิกเซอร์ตอนนั้นยังเป็นมิกเซอร์ของอังกฤษก็ยังยี่ห้อไม่ดังยี่ห้อฮิว HIWL ฮิวก็ดังก็มาใช้แต่ว่าพวกโปรเซสเซอร์ EQ crossover อะไรก็ใช้ของยูรีของอเมริกาซึ่งดีมาก United Recording Engineering Incorporation ดีมากก็ทำเนี่ยเอฟเฟกต์ก็ยังไม่มีเยอะก็ยังง่ายๆ reverb ห่วยๆอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่รู้ดีเลยก็นั่นก็เลยทำซิสเต็มขึ้นมาพอทำซิสเต็มขึ้นมานะงานหลักที่ได้คือแกลนเอ็กซ์เพราะตอนนั้นแกลนเอ็กซ์ดังขึ้นมาแกลนเอ็กซ์ไปอยู่ในเครือของกลุ่มไทยรัฐชื่อบริษัทไทยรัฐเซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรส์คือ TSE ตอนนั้นศิลปินดังๆหลายวงก็อยู่ในเครือไทยรัฐเซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรส์ตอนนั้นแกลนเอ็กซ์ดังมากเลยก็เริ่มทำคอนเสิร์ตเองคอนเสิร์ตแรกที่ดังที่สุดก็คือเลเซอร์คอนเสิร์ตที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นถอดเลเซอร์จากกุชชี่ผับไปตอนนั้นไกเน็กเล่นที่กุชชี่ผับถอดไปทำเล่าเครื่องเสียงไปก็เป็นของเอชัยไลท์ติ้งเอชัยก็เหนื่อยหน่อยอะแต่ดีเพราะเป็นการออกสนามครั้งแรกๆซิสเต็มเข้าไปได้ทำนะเสร็จงานน่าดีออกมาทำให้ผมรู้จักกับกลุ่ม TSC ของไทยรัฐกลุ่ม TSC ก็ไทยรัฐก็ชวนไปดูแลศิลปินในกลุ่มของไทยรัฐทั้งหมดซึ่งตอนนั้นบริษัทเทปเป็นเสียงแกรมมี่ยังไม่เกิดนะครับผมยังเป็นเอเจนซี่เล็กๆยังเป็นเอเจนซี่เล็กตอนนั้นก็จะมีออนป้านิติทัศน์เริ่มเกิดละเรียกผมไปคุยให้ไปดูแลตอนแรกก็ดูแลผับเขาทั้งหมดเลยก็คือกุชชี่ผับป้าเลเซอร์ที่ฝั่งทนแล้วก็ทีวีพอดีตอนนั้นยังไม่มีตะบาเลยเสร็จแล้วไปมาก็ทางกลุ่มไทยรัฐเขาจะทำดิสโกเทคขึ้นมาคือเดอะพาเลสแรกผมไม่ได้ยุ่งนะตอนนั้นก็มีพี่เอ๋เขาทำของเขาอยู่ก็ให้ฝรั่งทำนะแล้วเสร็จแล้วพอใกล้ๆมา2 เดือนไม่รู้มีปัญหาอะไรกับฝรั่งก็มาตามผมบอกแจ็คมันทำให้หน่อยให้เปิดทันที่27 ธันวามันเกิดพระกำพลก็คือเปิดเดอะพาเลสให้ทันบอกแล้วตอนนั้นอยู่ไหนแบบนี้ไม่มียังแปลนยังตอกเสาเข็มอยู่เลย ก็บอกเฮ้ยยังไงวะอันนี้เป็นกิมมิคสั้นๆนะที่อยู่เล่าให้ฟังผมก็ต้องวางแผนนะทำยังไงเราทำคนเดียวทำไม่ได้เราทำได้แต่มันต้องมีมือไม้ไงเข้าใจไหมทีมงานผมก็ไปนึกทีมอยู่ทีมหนึ่งที่เมื่อก่อนเป็นโรงหนังที่สุขุมวิทอ่ะโรงหนังมันจะมีดิสโกเทคอยู่อันนี้เอาโรงหนังไปทำดิสโกเทคผมก็เข้าไปหาเลยทีมนั้นผมจะไปทีมเมื่อนั้นมาทำเดอะพาเลสมันต้องได้ทีมที่เคยทำไม้ทำมือแล้วเครื่องไม้เครื่องมือพวกอะไรทั้งหลายทั้งหมดก็ไปเจอพี่แดงซึ่งตอนหลังก็ยุคนั้นเขาตั้งบริษัทชื่อว่าบางกอกไรติ้งแล้วก็ไปเจอทีมงานช่างเทคนิคหัวหน้าทีมชื่อนัสสาไปคุยเสร็จตอนนั้นแกก็เหนื่อยเหมือนกันในการบริหารในถึงนี้แกก็ได้โปรเจกต์ไปแกก็ทำนะครับผมก็เลยไลติ้งให้แกดูแลตอนนั้นไลติ้งแกจะมีคนชื่ออีลิกบราวซึ่งดูแลตรงนั้นด้วยไอ้นี่เก่งเขาเก่งเรื่องไลติ้งแต่ไม่เก่งเรื่องเสียงแล้วเสร็จแล้วก็แนะนำให้ผมรู้จักคนฝรั่งเศสคนหนึ่งทำเสียงเครื่องเสียงที่เขาใช้เป็นยี่ห้อ Power ยุคนั้นถือว่าแอดวานซ์มากนะมี Power Amp ตัวเดียวมี Low Mid High แล้วมี Crossover แล้วมี Sub มีตัวปรับ Subwoofer มีอะไรทั้งหมดเลยแต่ลำโพงอยู่ที่เราใช้อะไรแต่ระบบก็ดีมิกเซอร์ยี่ห้อ Power ดีหมดเลยผมยังมีอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูกันเองเก็บไปตัวหนึ่งเลยทั้งหลายผมก็ดูว่าต้องอันนี้จะซื้อไงผมก็บอกพี่เอ๋นะพี่งานนี้ทำเนี่ยได้อย่างเดียวพี่ต้องบินไปซื้อของเองหมดเลยมันถึงจะได้สมบูรณ์แบบถึงจะได้สมบูรณ์แบบตอนนั้นผมก็ดีไซน์แล้วระบบไลติ้งให้ทางพี่แดงดูแลเลยกับไอ้อีลิกบาวเพราะมันมีซอสอยู่แล้วมันมีอะไรทั้งหมดแล้วระบบเสียงนะผมก็ใช้ของ Power ทั้งหมดผมก็ดีไซน์ออกมาทั้งหมดแล้วก็ลำโพงใช้2ยี่ห้อคือ Gauss กับ JBL Gauss ที่จะใช้เป็น subwoofer ทั้งหมดเพราะนั้นจะเป็นลำโพงยี่ห้อเดียวที่มันเป็น double spider มันแข็งแรงและดีมากแล้วก็ตอนนั้น Gauss สึกเบรกเงียบเสียงขายเป็นเอเจนต์สั่งแต่ลำโพงเบสส่วน JBL ก็สั่งมหาจักรแต่มหาจักรซัพพลายให้ไม่ได้ต้องบินไปฮิ้วมาเองโอเคตอนนั้นบินไปฮิ้วที่ไหนกันมาครับพี่ที่อเมริกาเลยที่อเมริกาแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งเศสเลยมันจะมีเรื่องเบื้องหลังอะไรคอนเสิร์ตอะไรของอัศนีมันจะมีเล่นที่เดอะพาเลสอยู่จะเห็นซิสเต็มที่เดอะพาเลสว่าพี่ดีไซน์ไว้ยังไงอยู่เห็นนะทุกวันอยู่เห็นลายซอสเลยมีมาหลาย10 กว่าปีแล้ว15 ถึง 78 ปีแต่เมื่อ40 ปีแล้วผมทำแล้วนี่เดอะพาเลสซึ่งมันล้ำมากซึ่งมันหาไม่มีในเมืองไทยผมมาดูเรื่องตอนที่อะคูสติกมันทำอะไรหัวเราะเฮ้ยที่เราทำมาก่อนแล้วว่าหลังก็รู้พวกนี้ให้มันดูดีกว่าทั้งหลายก็มันเป็นเรื่องของ experience อะเรารู้ว่านี่มัน workable มันเป็นอะไรที่ไม่ลกลุงหลังดีไซน์ซิสเต็มได้ดีแล้วเขาหมดเนี่ยลำโพงเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามากรุ๊ปปิ้งข้างหน้าเป็นหลายซอสตอนที่เปิดเดอะพาเลสอะดีไซน์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอ accident เรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเรานะเรื่องธุรกิจของ The Palace เขาก็จะมีวงดนตรีวงหนึ่งมาเล่นประจำเขาเซตวงเรียบร้อยนะศิลปินเก่งๆทั้งนั้นเลยก็มีมือกีตาร์ฟาโลตอยอีบีมือเบสก็พี่แมนมือกลองนะชื่อแดงมือคีย์บอร์ดเนี่ยโยทินชีรานนท์โหเก่งๆนะจริงๆทีมนี้ก็ถ้าดูดีๆก็คือเล่นให้กับพี่หลังออเคสตราหลายคนใช่แสบเลยแล้วก็มันเซ็ตเพื่อที่จะลงเดอะพาเลสปรากฏว่าเปิดเครื่องมาไม่ทันเครื่องไม้เครื่องมือฮาร์ดแวร์เปิดแต่เทคแม่งนั่นเอียดละพี่เปลี่ยนคอนเซปต์เลยไม่ต้องมีวงละเปิดเป็นดิสโกเทคอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะวันนั้นเดอะพาเลสก็เปลี่ยนเป็นคอนเซปต์แล้วพี่แล้วพวก PMVA อะไรทั้งหลายยังทำไหมเขาบอกทำไว้เดี๋ยวไว้โชว์ไว้จัดโชว์ก็จะมีคอนเสิร์ตทั้งไทยทั้งเทศอัศนีเคยไปเล่นคาราบาวเคยไปเล่นพี่เต๋อเคยไปเล่นของไทยนะวงติ๊กชิโร่อะไรพวกนี้เคยไปเล่นหมดเลยแล้ววงฝรั่งก็มีเคซีเดอะซันไชน์แบนด์มีโอ้จำไม่ได้แล้วกี่วงคือกลายเป็นโชว์เลยเดือนหนึ่งมี2 โชว์หรือวีคละโชว์เนี่ยเลยเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแทนแล้วก็เลยเปลี่ยนไปโจทย์มันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้จากประสบการณ์ทั้งหมดของพี่นะครับที่พี่ผ่านมาอย่าง The Palace นะวันนั้นนะครับแล้วก็พี่ทำคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเนี่ยผมทราบมามีอันหนึ่งครับที่สำคัญมากๆเลยครับวงการดนตรีเมืองไทยเลยก็คือว่าครั้งหนึ่งเรารู้ว่าสกอร์เปียนมาเมืองไทยพี่หันมาเป็นผู้จัดยังไงครับโอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวย้อนหลังไปนิดนะตอนที่จบมาแรกๆเอาแรกๆอะไรนะ พี่เป็นนักจัดรายการวิทยุจัดที่ปตท FM 104.5 เป็นคลื่นของคุณสมพงษ์วิสิทธิ์วานิชจัดกับพวกถาปัดด้วยกันก็คือวงคอริดอร์ของพี่นะเสร็จจัดแต่ว่าเราจัดดนตรีไม่เหมือนคนอื่นเราจัดดนตรีที่เป็นเวสเทิร์นเป็นฟังก์ริทึมเป็นบลูส์โซลอะไรทั้งหลายซึ่งแปลกไปจากคนอื่นเราลองจัดดูเฉยอยากเล่นเองก็ไม่เวลาเจ๊งก็ช่างมันก็คุยกันปรากฏว่าแฟนเต็มไปหมดเลยจดหมายเป็นลังมาบริษัทเอเจนซี่รู้เข้ามาติดต่อมีสปอนเซอร์มาให้ เข้ามาแล้วบอกเฮ้ยพี่แกละนะพี่แกละเป็นมือคีย์บอร์ดที่บอกธีรพันธ์ธีประสิริเขาบอกให้จ้างเบนไปได้ไงวะพี่ไอ้พวกถาปัดเราแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยบมีคนสถาปัตย์จุฬานี่มีเลยคาดไปถึงเยอะเอาตรงนั้นก่อนเราก็เริ่มรู้เรื่องดนตรีเพราะเราเป็นคนชอบดนตรีอย่างเช่นเดียวมาหาพี่เดียวจะเห็นว่าพี่แผ่นเสียงเต็มไปหมดเลยไวนิลเป็น 3,000 กว่าแผ่นซิงเกิลอีก 3,000 กว่าแผ่นอันนี้มีในช่วงจัดรายการวิทยุพอพี่จัดรายการนั้นมีชื่อตูมปั๊บเนี่ยเอามาเริ่มนี้สั้นๆก่อนนะก่อนที่จะมาถึงสกอร์เปียนนะเรื่องสั้นนี้พอพี่จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วพี่ก็เริ่มได้รับการติดต่อจากเอเจนซี่ตอนนั้นชื่อบริษัทตรึงประชาตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นตรึงชนหรือไงนะเอาให้ไปจัดรายการวิทยุในกลุ่มของเขาก็มีเวลาในสถานีวิทยุพี่ก็ได้ไปรู้จักกับคุณพิสารปราสดางกูลซึ่งจัดซันเดย์แกปพี่พิสารบอกต้องการคนไปช่วยจัดทุกวันอาทิตย์ที่พลหนึ่ง1 FM 90.0 ห้องกติกการหนึ่งอันพลหนึ่ง FM 98พี่วิทยาสุภพรโอภาสจัดอยู่เลยสนิทกันพี่วิทยาในสนิทมานานเนี่ยเสียดายที่แกเสียไปแบบไม่น่าจะเสียใช่ไหมคิดถึงมากเป็นผู้ที่มีเคารพสูงช่วยพี่ไปเยอะตอนนั้นแกเอ็กซ์เพรสซองพี่กับซันเดย์ครับยืมแพดนี้อยู่เรื่อยเฮ้ยเพลงนี้มีเปล่าวะถึงพี่เพลงที่พี่มีบอกว่าแฟนขอมาไงก็ต้องจัดให้อะไรเงี้ยเริ่มจัดรายการวิทยุพอจัดรายการวิทยุก็รายการก็เริ่มโตมีหลายสถานีละพอจัดตรงนี้ก็ไปเจอรุ่นพี่จุฬาแต่ไม่ใช่ถาปัดเก่ารุ่นพี่จุฬานี่อยู่รัฐศาสตร์คนหนึ่งเภสัชคนหนึ่งตอนนั้นเขาทำรายการชื่อว่า Sound Sapphire ชูชาติกังวานกิจมงคลและพี่พานุแตงแก้วเขาจัดก็ชวนผมไปจัดด้วยผมก็ไปจัดครับเพราะเขาได้เวลาดีได้เวลาที่ททบ FM 94 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนช่วงบ่าย4โมงถึง6โมงแล้วก็จาก6โมงไปแล้วถึงตี2เป็นไนท์สปอตก็เป็นที่เนี่ยทำให้พี่ได้รู้จักกลับมาเจอพี่วาสนาศิลปินคุณอีกทีได้รู้จักพี่อะไรพี่หมึกครับเนี่ยพี่หมึกแกจัดตอนเย็น6 โมงเสร็จแล้วก็ตอนหลังมารู้จักรุจิราภาปากรที่เป็นรุ่นน้องหลายคนรู้จักจิรพันธ์ลิ่มไทยพี่รู้จักตอนนั้นบอกรายการมันฮอตมากโทรศัพท์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จดหมายมาเป็นลังจนนั่นพี่หมึกก็เลยถามแล้วไอ้เหี้ยอะไรมึงทำอะไรมึงขายของเหรอวะบอกไม่ใช่ผมเยอะงี้วะขอเพลงกันมาเจอจังหวะตรงเนี้ยพี่จอมยังไงไม่รู้แกอยากทำรายการวิทยุจอมณรงค์ วรบุตรตอนนั้นแกเข้าไปสนิทกับมหาจักรที่ทำขายเครื่องเสียงพี่จอมนี่เป็นคนดึงโปรดักต์ให้มหาจักรทั้ง JBL ทั้งตอนนั้น BGW คราวเยอะแยะดึงเข้ามาตอนนั้นบริษัทมหาจักรเนี่ยเกิดขึ้นแรกๆเป็นห้องแถวเดียวอยู่ที่สยามสแควร์ชื่อมหาจักรเดเวลลอปเมนต์แรกๆขายแอร์ติดรถยนต์มิตซูบิชิห้องแถวเดียวยังแบ่งครึ่งห้องขายเครื่องเสียงแล้วแต่เดิมมันสมัยก่อนนี่ JBL ในเบสเต็กหัวจัดก็อยู่ในสยามสแควร์เหมือนกันแต่อยู่อีกที่หนึ่งพอดี JBL เขาแยก Product เป็น Consumer กับ Professional พี่จอมก็ดึง Professional มาดึงไปดึงมาไงไม่รู้ทางมหาจักรปากหวานดึงมาได้ทั้งหมดเลยเอามาขายทั้งหมดเลยเจ้าของคือคุณชัชวาลการชนะเสภูมิแล้วก็ดึงมาขายแกก็เริ่มขายเครื่องเสียงขายไปใครมาพี่จอมนึกยังไงไม่รู้ชวนเฮียชัดเฮ้ยอสมทไม่มีขึ้น107เขาอยากให้จัดเป็นภาษาอังกฤษหมดพี่จอมก็เอามาเลยตอนนั้นคลื่นแม่งห่วยจริงๆเครื่องส่งแม่ง1 กิโลวัตต์ในขณะทุกคนก็10 กิโลวัตต์หมดแต่พี่จอมก็เก่งทางเทคนิคนะเขาสามารถ modify หรือปรับจนแม่งแรงชัดเคลียร์หมดทั้งหมดเลยเพราะงั้นตอนแรกโดนบังคับมา1 กิโลวัตต์เลยแล้วเฮียชัดก็บอกว่ามันจะไปหากินยังไงวะเฮ้ยพี่จอมเอาจนได้เสร็จก็เลยเริ่มจัดรายการก็เริ่มดังขึ้นมาตอนนั้นจะเป็นโซลฟังกี้ริทึมเป็นบลูส์อย่างเดียวเลยผู้จัดเป็นฝรั่งหมดสปอตก็เป็นฝรั่งแต่ว่าท้ายสุดสปอตต้องมีภาษาไทยนิดจัดไปจัดมาตอนนั้นก็มีพี่ประเสริฐพี่ผาชัยพี่นี่ก็อยู่นาทิวาก็อยู่นี่หมดเลย ไปมาอยู่วันหนึ่งพี่จอมก็โทรมาเราได้สกอร์เปียนมาว่ะแล้วไปพี่ไปจัดสถานีแม่งจัดรายการนี้มันจะไปจัดสกอร์เปียนไงวะเอาที่มาคุยกันเดี๋ยวผมขอคุยกับพาร์ทเนอร์ผมก่อนนะอีกสองคนคือพี่พานุกับแตงแก้วกับพี่ชาติก็คุยก่อนเขาบอกเอาเฮ้ยเอาดีวะเอาก็เลยมาคุยหุ้นกันนะตอนนั้นถือว่าทางผมว่าหุ้นใหญ่เท่ามหาจักรแล้วตอนนั้นมีมิวสิกเลเวอร์ของพี่ประเสริฐกับเพื่อนเขามาถือหุ้นด้วยมีแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลก็คือขึ้น107ถือไม่มากอะแต่เป็นคนออกหน้าเข้าใจไหมก็ล้ำหน้าไปเข้าใจก็ล้ำหน้าไปเราก็ลองทำตอนผมทำผมก็ก่อนที่ผมจะตอบเยสเขาเนี่ยผมก็ลองในรายการผมก่อนสาวแซฟไฟลองได้ทิศเดียวโอ้โหถล่มทลายโทรศัพท์เดินหมายมาบอกมาจริงว่าตอนนั้นมันดังมากใช่ครับเป็นตอนนั้น2527 หรือ 29หรือ2ล้านไม่รู้ดิยังไม่มีแจ็คซาวอ่ะยังเป็นนักจัดรายการอยู่เลยเฮ้ยแม่งเอาไว้เลยจัดคุยกับพี่วิชาติพานุบอกว่าวางแผนก็คุยพี่จอมโชคดีไงในการทำมาร์เก็ตติ้งมันอินเวสต์ไม่ต้องเยอะไงเราขายตั๋วล่วงหน้าได้เงินมาเป็นทุนแล้วเกือบจะหมดลงทุนนิดเดียวมันก็เลยทำได้ตอนนั้นก็ดีอย่างนะมีพี่รุ่นพี่ยักษ์ใหญ่ช่วยกันเยอะอย่างเช่นพี่วิทูลวัฒนยูช่วยพีอาร์ไม่เอาตังค์นะทั้งหมดเลยแบบว่าให้ตั๋วให้กูไปดูหน่อยพี่วิทยาสุพรโนภาสที่โขยามบ่ายนฤชาเพ่งผลพวกนี้ช่วยกันหมดเลยช่วยได้ดีมากบอกว่าเราไม่นึกว่าแกจะช่วยไงขนาดก็รู้จักกันยังไม่สนิทเท่าไหร่ไงแต่ว่าเหมือนถูกฉลกอะก็ได้รุ่นพี่พวกนี้ช่วยแบบงานซักเซสมากตอนแรกจะวันเดียวต้องเป็น2วันบัตรตอนนั้น500 บาทเองนะทุกที่นั่งถือว่าแพงนะยุคนะแพงโอ้แม่งถล่มทลายจริงๆเลยระบบการจัดการทั้งหลายเราก็ให้ทางพี่ประเสริฐพี่ผาชัยกับแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลดูแลทางโปรดักชันมีกิมมิกนิดหนึ่ง PA ทั้งหมดนะเป็น PA ครั้งแรกที่มหาจักรสร้างเลย JBL ทั้งหมดทำซิสเต็มเราสร้างใหม่มาทั้งหมดเลยนะแล้วก็มิกเซอร์กับไลท์ติ้งคอนโซลตัวไลท์ติ้งซิสเต็มของเอกชัยครับแต่ว่าตัวคอนโทรลเนี่ยคอนโซลมาจากฮิบิโนะญี่ปุ่นทั้งมิกเซอร์ด้วยส่วนนั้นซาวข้าวซีลิโฟเสร็จแล้วมาถึงเมื่อนั้นมันทำไม่ได้เพราะนั้นฝรั่งมันต้องใช้อย่างนั้นไงเราเสร็จแล้วเราทำเชื่อว่าผมทำเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลย3 วัน 3 คืนกับทีมที่ทำกับผม2 คนเนี่ยตอนนี้ท่านเสียไปแล้วทั้งคู่พี่จอมไม่ได้มาช่วยไปอเมริกาวีซ่าขาด ติดอยู่นู่น ไอ้เงี้ยผมก็ทำคนเดียวแต่ตอนโทรศัพท์แฝงไม่มีเป็นเทเล็กซ์นะต้องโทรคุยกันไอโทรชิบหายพี่ตรงนี้ยังไงเนี่ยปรึกษาหมดแจ็คตรงถึงไหนแล้วตรงนี้แล้วตัวนี้นี่เทสแล้วนี่โอเคครับนี่โอเคหมดเลยแกกำกับทางโทรศัพท์อย่างเดียวก่อนณวันนั้นนะครับพอคอนเสิร์ตสกอร์เปียนที่พี่มีเทคนิคเชียนทั้งหลายที่พี่เซตอัพระบบรวมถึงว่าการที่พี่จอมต้องคอยคุยกับพี่ผ่านทางจากเมืองนอกมาถึงพี่ใช่ไหมครับณวันนั้นสกอร์เปียนเนี่ยเป็นวงระดับ world class มากๆซึ่งแน่นอนว่าระบบซาวเขามันซีเรียสมากความซีเรียสของสกอร์เปียนเนี่ยส่งมาถึงพี่ยังไงบ้างครับมีตั้งแต่เรื่องของแอมเรื่องของอะไรพวกนี้ทั้งหลาย PA ทั้งมอนิเตอร์ทั้งหมดก็สิ่งที่โชคดีคือเอนจิเนียร์เขาคอมโพรไมซ์มากในเรื่องออดิโอเนี่ยเขาต้องการซิสเต็มที่มี efficiency เขาจะบอกสเปคเลยต้องทำได้อย่างนี้ coverage angle อย่างนี้เนี่ยจี้ห่อบ้าอะไรเขาไม่สนต้องได้อย่างนี้แต่คอนโซลเขาขอนี้เขา used to เขาคุ้นเคยเราก็จัดการให้ตอนนั้นก็เลยต้องออเดอร์เช่ามาจากฮิบิโนะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองก็จบแล้วง่ายๆมาถึงพอมาถึงซาวเช็คเดียวเขาแฮปปี้แล้วเขายิ้มแล้วเขาเวลาพวกนี้เขาลองเนี่ยว่าซาวต้องได้ energy ก็ได้เขารู้ว่า system มันคือ JBL Power Amp BGW อะไรพวกนี้โปรเซสเซอร์หลายเป็น URI หมดเขาบอกคือมันท็อปคลาสหมดแล้วตอนนั้นพี่จอมมาเอาวันโชว์เลยก็ดีเหมือนกันพี่ช่วยรับต่อด้วยกันพวกผมแม่งจะหลับคาที่แล้วเนี่ยมาแกก็ดีแล้วเพราะว่าในการคุยกันนี่ก็มีการโทรคุยเอนจิเนียร์โดยตรงข้างหลังพอพี่ทำคอนเสิร์ตไทยหลายๆวงนะรุ่นต่อมานับตั้งแต่การเอ็กซ์เรื่อยๆใช่ไหมครับผมขออนุญาตเรื่องจากการเอ็กซ์เข้ามาจนกระทั่งเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างเช่นพี่เข้าไปทำคอนเสิร์ตปึ๊บพี่ทำคอนเสิร์ตให้กับพี่คาราบาวทั้งพี่เต๋อปึ๊ก คาราบาวก่อนพี่เต๋อแล้วก็มาพวกพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ในคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยที่เรารู้กันว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยคือเวโลโดมนับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยพี่เข้าไปทำคอนเสิร์ตให้คาราบาวไงครับเวโลโดมที่พี่ต้องดีไซน์เอาดอนะครับมันเริ่มอย่างนี้โปรโมเตอร์ตอนนั้นคือคุณชนินโปสาพิวัตรคือนินจาแต่ทุกคนจะรู้กันชนินต้องยอมรับเขาเป็นโปรโมเตอร์รุ่นใหม่ที่มี energy มากเขาคุยพี่มาตลอดเขาเชื่อมั่นในเราที่เราทำตอนนั้นยังไม่ใช่แจ็คซาวนะฮะผมทำกับเมาส์มิวสิกคือคุณวิทูลเขามาคุยกับผมเขาบอกเวลาดงผมมาไหวมาบอกพี่แจ็คบอกไหวตอนนั้นผมกับคุณวิทูลก็พยายามสร้างซิสเต็มใหม่ขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยตรงงานนี้งานแรกเลยให้กับคาราบาวซึ่งผมเป็นคนออกแบบระบบเทคนิคโดยตรงเลยบางคนเขาจะมองว่าซิสเต็มนั้นเหมือนเทอร์โบซาวแต่มันใช้คอนเซปต์เดียวกันแต่ไม่ถึงขั้นเทอร์โบหรอกเพราะเราไม่มีเขาเรียกคอมโพเนนต์อะไรเหมือนเขาเข้าใจไหมเราทำตอนนั้นกับคุณวิทูลก็คือว่าเหมือนเป็นการลองแต่เรามองดูว่าสามารถแคปซิตี้ออเดียนได้ 20,000 คนหรือไม่เกิน 80,000 ในโทนนี่ได้แน่นอนใช่ไหมแล้วเราก็เอาซิสเต็มไปเทสแล้วทุกคนยอมรับว่าเฮ้ยแม่งไหวแต่ทีมที่ทำตอนนั้นโชคดีอย่างได้ทีมทางพี่จอร์จพี่อะไรทางไงบัตเตอร์ฟลายมาช่วยดูแลมอนิเตอร์เวทีเพราะมอนิเตอร์เป็นเรื่องใหญ่ให้วงมันเล่นได้เพอร์เฟกต์ข้างนอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจัดการเองเข้าใจไหมตอนนั้นโชคดีได้ทีมทำงานคนเก่งๆทั้งนั้นเลยเข้ามาปัญหามันคืออะไรวะพินจาเขาบอกว่าเอ้ยพี่แจ็คสบายบัตรขายได้ประมาณ 8,000 ใบเพราะว่าเวลาโดมเท่าที่ผมทราบคือรองรับ 3,000 คนณตอนแรกใช่ฮะ 3,000 จริงแต่ว่าพอยืนทั้งหมดทั้งรวมทั้งไอ้ลานจักรยานเลยว่าแม่งได้ถึงเกือบ 20,000 นะจริงๆแต่ว่านั่นนะเอียดอึดอัดแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาที่สุดแล้วเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ย 8,000 คนพี่แจ็คไม่ห่วงนะ 8,000 คนพอถึงวันจริง 70,000 ตำรวจสน.นะครับบอกไม่ไหวแล้วเขาเกณฑ์ตำรวจของพรรคต้องเอาสน.อื่นมาช่วยก็ไม่ไหวเขาเล่นไปเพลงคาราบาวก็รู้แล้วเล่นไปตีไปเล่นไม่จบจนแล้วก็ขอให้เลิกอ่ะใช่ซิสเต็มผมก็ทำดังนะเข้าใจได้ว่าเต็มที่ได้ที่ได้เพราะว่าผมเป็นคนทำซาวด์ผมว่าเสียงดีที่สุดแค่ไหนหยุดแค่นั้นอันนี้ไม่หัวใจของพี่หัวใจพี่ไม่ใช่ดันจนแม่งแตกเสียงดีแน่นอนแต่ว่าได้แค่นั้นพอได้แค่นั้นเนี่ยข้างหลังไม่ยินมันก็อ๋อเข้ามาโอ้ยงานนั้นมีกิมมิกนิดนึงพี่เต๋อชนินชนันเนอะโวยวายหมดจนพี่ไล่ถอดเสื้อไปอยู่หลังเวทีพี่เต๋อโดนขวดโค้กขว้างหัวแตกเย็บ4 เข็มอะอันนี้ยังไม่เคยมีใครรู้นะเย็บ4 เข็มโอ้โหวันนี้แล้วก็หยุดแต่ว่าเสียดายจริงๆเดี๋ยวว่ามันปลื้มมากที่การจัดแม่ง success over success เลย system ต่อให้เราแรงกว่านี้เราไม่รู้เนี่ยถ้ามันมา 70,000 คนกูได้เติม 70,000 คนตอนนี้เติมบอกให้เตรียม 20,000 คนแต่ว่าพี่ก็เผื่อมาทั้งเยอะเผื่อมาเยอะตอนนี้ว่าพีกว่าซาวดีสุดแค่นี้เราไม่ดันจนแตกแต่ทุกคนบอกเลยไปงานนั้นถามเลยว่าเสียงดีไหมดีอาจจะดังมากดังน้อยไม่รู้เสียงดีเราไม่ดันจนแบบโอเวอร์พาวเวอร์อันนี้เป็นงานหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าบางครั้งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของโปรดักชันมันต้องคอร์ปอเรทกันเข้าใจไหมว่าเราต้องเผื่ออะไรบางอย่างอันนี้เผื่อไม่ได้อันนี้มันเป็นครั้งแรกในประเทศเราไม่นึกว่าคาราบาวเขาสักเซสขนาดนั้นแฮปปี้กับวงมากแล้วเขาสักเซสมากทีนี้ต่อมาเนี่ยครับพอเราเริ่มเห็นว่าอ๋อพี่กับทำคอนเสิร์ตอย่างเช่นปึ๊กเนี่ยเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ทำประวัติศาสตร์เลยแล้วซาวด์ดีเช่นกันแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพี่ดีไซน์ยังไงครับมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเป็นซิสเต็มใหม่แล้วนะครับคอนเสิร์ตปึ๊กนี่คือตอนนั้นมาถึงยุคแจ็คซาวแล้วบางทีเราคุยกันแต่ว่าตอนผมทำกับคาราบาวนั้นยังเป็นเมาส์มิวสิกกับคุณวิทูลพันธุพัฒน์อยู่แล้วคอนเสิร์ตปึ๊ก Investment ได้รับการสนับสนุนยังไงเราได้รับการสนับสนุนจากแบงก์นครหลวงไทยคุณประกิตอภิสารนารารักษ์แอร์ไทยเซ็งประกิตโฮลดิ้งตอนนั้นเราเอาซิสเต็มของฮิบิโนเข้ามาซึ่งเป็น JBL ทั้งหมดAmcron Sound Yamaha ซิสเต็มดีมากตอนนั้นเป็นยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาเซียนตอนนั้นฮ่องกงเป็นประเทศที่ป๊อปปูล่าที่สุดในเรื่อง International Concert เกิดมียักษ์ใหญ่ขึ้นมาคือว่าแม่งซื้อศิลปินหมด ทั่วเกาะฮ่องกงเลย TVA PVV เป็นบริษัทขายเพชรมันก็ซื้อแล้วมันก็ทำหมดไอ้บริษัทโปรดักชันในนั้นก็อยู่ไม่ได้เขาซื้อแม้กระทั่งเอาบริษัทออนเก้นที่ญี่ปุ่นมาที่ญี่ปุ่นจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่คือ1ฮิบิโนะออนเก้นเคียวริสึโตซาวคราฟโอจะมีพวกนี้เขาซื้อออนเก้นเข้ามาเลยมาทำทั้งหมดพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้พวกนี้ก็แตกตัวไปอยู่ไต้หวันมั่งจีนมั่งหรืออะไรทั้งหลายเขาก็เลยมาขายซิสเต็มเก่าให้พี่ซึ่งเป็นของฮิบิโนะญี่ปุ่นก่อนที่มาซื้อขายฮิบิโนะเนี่ยพี่ได้รู้จักเขาก่อนตอนนั้นพอดีพี่ได้ไปทัวร์พอยังนะพี่อิทธิวัฒน์พิเลอร์ชวนไปพี่เลยได้ไปรู้จักกับคุณโรเจอร์วูบริษัทคราฟโฟมนี่ที่เป็นเบอร์หนึ่งของฮ่องกงเขาบอกเขาอยู่ไม่ไหวละเขาขายเนี่ยเขาจะขายซิสเต็มฮิบิโนะให้พี่อันนี้เป็นคือซิสเต็มที่มาใช้กับพี่เต๋อโดยได้รับการสนับสนุนแรกจากแบงก์นครหลวงไทยคือคุณครินมหาดำรงกุลกับพี่ประกิตอภิสารนาราลักษ์จากบริษัทประกิตไทยประไทยซิ่งนะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้สนั่นหวั่นไหวเลยคือดีมากปึกแบบปึกมาดีมากก่อนจะออกตรงนี้เพราะว่าพี่เต๋อนี่เขาพยายามรวบรวมเทคนิคเชี่ยนทั้งหมดทั้งออดิโอทั้งไลติ้งทั้งนักดนตรีเวทีเห็นหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับแม่งสุดของประเทศนี่มาเพราะนั้นเวลาคนเก่งพวกนี้มาทำงานมันรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าก็เอาจนรอดอ่ะครับเอาจนรอดก็เท่านั้นเองอ่ะพอจากคอนเสิร์ต2คอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยอีกงานหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือพี่แจ็คเนี่ยเป็นคนที่เริ่มไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆที่เป็นคนทำซาวให้ทั้งแกรมมี่ทั้งIELTSทั้งทั่วประเทศไทยทั้งหมดเลยครับณวันนั้นนะครับพี่ลงไปลุยเองอย่างนั้นนะฮะแต่ละที่เนี่ยก็มีโน้ตฮาวต่างๆกันมีความรู้ไม่เท่ากันพี่ไปจัดการยังไงนะครับในการที่แบบว่าโอ้แต่ละที่ตอนนั้นเราเอาซิสเต็มเราไปเองเลยโอเคทั้งหมดเลยตั้งแต่ซิสเต็มฮิบิโนะซิสเต็มพี่ยังมี 2-3 ซิสเต็มที่พี่ทำขึ้นมาใหม่ไปลงไปเองเลยตอนแรกเนี่ยที่ทัวร์ครั้งแรกคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นก่อนคาราบาวเลยนะก็คือคอนเสิร์ตไมโครตอนนั้นรถอิซูซูก็ออกฟาสต์แซดเข้ามาก็ใช้ไมโครเป็นเอนดอร์เซอร์เป็นพรีเซนเตอร์ออกมาก็คุยกับแกรมมี่ทัวร์คอนเสิร์ตแรกก็คือไมโครก็ไปสรุปว่าพอแกรมมี่เห็นว่าความเป็นไปได้ในการทำทัวร์คอนเสิร์ตละเริ่มมีศิลปินเลี้ยงเข้ามาเต็มไปหมดเลยของแกรมมี่ทัวร์คอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นแรกๆเป็นของแกรมมี่ทั้งหมดเลยเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งหลังๆก็คาราบาวเริ่มทัวร์แล้วก็ได้มาคุยกันได้ทำเฉพาะช่วงแรกๆให้เขาเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ว1คือเรามีทัวร์คอนเสิร์ตประจำ2คือเรามีเริ่มมี international เข้ามาแล้วครับตอนนั้นณวันนั้นพี่รับมือยังไงครับพี่ manage ยังไงเพราะว่ามันต้องเริ่มมีสกิล manage ละอ๋อคือสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจนะการทำธุรกิจนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นส่วนสำคัญครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือบุคลากรอยู่ต้องเทรนบุคลากรก่อนนี่สำคัญที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราสามารถซับคอนแทคคนอื่นเข้ามาได้แต่บุคลากรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะผมเล่าให้ฟังนะเนื่องจากโจทย์แรกเลยที่เราเจอในก่อนที่ผมจะมาทำธุรกิจนี้แต่ผมเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะมันไม่มีวิชาการด้าน Production หรือ Sound Engineering เกิดขึ้นในเมืองไทยเลยคุณต้องสร้างทุกอย่างเองหมดเพราะนั้นบุคลากรเนี่ยคุณต้องสร้างเองหมดคุณหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีคนบ้านเราที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาจะทำมันก็เชื่อบ้านเราไม่มีงานทำนี่คือความเป็นจริงคนของผมทั้งหมดที่อยู่กับผมมานี่ออกไปได้เป็นร้อยนะทำนะก็คือคนที่เราสร้างเองทั้งหมดแล้ววิธีการสร้างของเราเนี่ยมันต้องให้รู้ในหลายฟอร์แมตหนึ่งโน้ตฮาวสองระเบียบการจัดการหรืออะไรทั้งหมดเขาต้องยอมรับว่ามันตรงนี้ไม่งั้นมันทำไม่ได้ปัจจุบันนี่โชคดีในองค์กรของภาครัฐเอกชนเริ่มสร้างบุคลากรออกมาแล้วในเรื่องมิวสิกโปรดักชันในเรื่องซาวด์เอนจิเนียร์เราได้เบสิกเรื่องเทคนิคหมดละตอนนี้เราให้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตจริงของในการทำงานมันจะง่ายหมดการ manage มันเริ่ม complex ลงละเริ่มชัดเจนละแล้วตอนนี้ในองค์กรเราก็ได้คนเข้ามาหลายคนดีเบสิกดีพื้นฐานดีในภาคของรัฐของเอกชนเข้ามาเพียงแต่ว่าให้เขามารับรู้ว่าชีวิตจริงเองเป็นอย่างนี้นะเองไหวไหมถ้าเองไหวก็อยู่กับข้าต่อถ้าเองไม่ไหวก็กลับไปทำอย่างอื่นแล้วกันทีนี้ความเหน็ดเหนื่อยนะครั้งแรกๆในการที่พี่จะต้องเดินสายทัวร์ในแต่ละสถานที่แตกต่างกันในการวางมิกในการวางดีไซน์ตรงนั้นนะครับโจทย์ยากๆของพี่นะวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับที่แบบว่า เพราะว่าแต่ละที่ต้องวางมิกข้างๆหรือว่าอ๋อนี่เราต้องขอคอมโพไมซ์ซะก่อนว่าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าผู้จัดหรือโปรโมเตอร์เขาต้องให้เขาเป็น priority เมื่อเงินธุรกิจเขาเป็นไปไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าเราก็ทำออกมาได้ในระดับที่พอใจอะให้เขาพอใจพอละแต่เราก็บอกว่าถ้าอยู่ทำตามไอ้ว่าเนี่ยอยู่จะได้ the best เขาก็ไว้ข่าวหน้าพอข่าวหน้าเขาพี่โจทย์เขาบอกพี่ของพี่อยู่ตรงนี้ละโอเคอันนี้คืออันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปฝืนเขาการที่ไปไฟท์ไปต่อสู้อะไรเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยทำอ่ะไปมามันทะเลาะกันอ่ะเอางี้กันผมทำเนี่ยแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะพี่เขาบอกว่าเออใช้ได้เนี่ยแต่ต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะดีกว่านะเดี๋ยวพี่ดูเขาก็จะเริ่ม planning เข้าใหม่ละคือเราต้อง educate เขาก่อนนี่มันมือตอนนั้นมันคือ new business อยู่ต้อง educate เขาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ทำเป็นไอ้เหี้ยผู้เก่งกล้าเฮ้ยพี่ต้องงี้แม่งทะเลาะกันไม่ต้องทำกันอ่ะเพราะว่าผมเท่าที่ผมทราบมานะครับจากพี่ๆหรือว่าหลายท่านที่เคยเล่าให้ฟังก็คือสมัยก่อนเนี่ยขอให้เสียงตักเสียงคือขอให้เสียงดังอย่างเดียวเสียงดังอย่างเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องแบบว่าอะไรมากอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหากับนักดนตรีที่นักดนตรีเล่นลำบากมากสเตจทีนี้ต่อมาครับอย่างที่รู้ว่าพี่อ่ะคือพอพี่เริ่มทำจัดการทุกอย่างมันเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีไลฟ์คอนเสิร์ตผ่านรายการทีวีเริ่มมาตั้งแต่คอนเสิร์ตแดดเดียวคอนเสิร์ตติดแอร์ยาวมาจนถึง74คอนเสิร์ตใช่ไหมครับดนตรีหลายๆอย่างณวันนั้นนะครับเรื่องซิสเต็มที่ถ่ายทอดสดเนี่ยพี่วางยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยเพราะว่าทางห้องส่งต้องส่งถึงประชาชนที่อยู่ตามทีวีทุกอย่างต้องแรงไม่ตรงทุกอย่างต้องซาวต้องโอเคมีสองส่วนนะครับผมส่วนแรกคือกระบวนการการผลิตก่อนส่วนที่2คือบล็อตแคสติ้งพวกที่ทำทีวีเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเองส่งมาค่าส่งไปแต่พอส่งไปเองส่งยังไงวะต้องไปดูเพราะวิธีการทำของเราแรกเนี่ยโจทย์ข้างแรกในการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่โจทย์ของบัดเจ็ตในการทำว่ามันยังไม่ใช่มีเหมือนปัจจุบันนะมีมิกซ์เฮาส์มีมิกซ์มอเตอร์มีมิกซ์ออนแอร์ไม่มีมันตัวเดียวหมดเลยทั้งมอนิเตอร์ทั้งอะไรทั้งหมดทั้งออนแอร์ทั้งหมดอันนั้นคือโจทย์ข้างหนึ่งคือคอสเป็นหลักหมื่นนั่นเองนะเราก็มีอย่างเดียวเราต้องทำเสียงเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องให้วงดนตรีพอใจเราต้องบอกวงดนตรีว่ามันได้แค่นี้นะให้อยู่เล่นได้โอเคนะเสียงที่ออกไปจากบอร์ดเฮาส์เนี่ยคือเสียงที่ออนแอร์เลยนะเราจะมิกซ์ออนแอร์เป็นหลักแล้วส่วนคนฟังในสถานที่เราก็ไปปรับซิสเต็มให้มันดูดีเพราะเราต้องเอาออนบอร์ดนี่เป็นหลักเพราะนี่คือบอร์ดออนแอร์พอไปถึงออนแอร์ไปถึงสถานีเขามีระบบโปรเซสเข้าไปคอนโซลเขาในเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะออกมีคอมเพรสมีเอ็กไซเตอร์มีอะไรทั้งหลายเนี่ยผมสนิทมาเลยทั้งช่อง5ช่อง7ช่อง9ผมขอไปปรับเครื่องส่งเขาเพราะตอนทำออกไปแล้วเสียงมันไม่ดีอย่างที่เราคิดแต่เรามีการบันทึกไว้ตอนนี้เป็นคัสเซ็ตนะครับให้ฟังแล้วเป็นอย่างเงี้ยทำไมมึงออกไปอย่างงี้วะก็ถามว่าจะทำไงเดี๋ยวแก้ให้เรารู้เรื่องเทคนิคเราไป alignment เราเช็คหมดซาวที่ส่งไว้นี้ไปถึงคอนโซลเขาไงพี่ไม่ต้องปรับอะไรนะแฟลตเนี่ยพี่เช็คเกณฑ์เท่านี้พอออกไปนี่คือเกณฑ์เท่านี้ออกไปถึงส่งไปถึงเครื่องส่งเลยตัวเครื่องส่งมันรับยังไงมันมีคอมเพรสยังไงมันมีเอ็กไซเตอร์มีอย่างไรเราก็ปรับให้เสร็จออกไปแล้วก็เราลองเสียงตอนนี้เขาปิดทีวีกลางคืนแล้วนะแล้วเราลองก็เปิดแล้วเราก็ฟังกันครับเอ้ยใช้ได้ไหมทุกคนโอเคเอาเป็นอย่างนี้นะเขาเริ่มรู้ละแล้วเขาก็คิดแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะทำให้โปรแกรมอื่นของเขาได้คุณภาพอย่างนั้นต้องทำงานอย่างนั้นเลยลองนอกเวลาเพราะนั้นพี่ก็เลยเวิร์กกับช่อง7ช่อง3ช่อง57ช่อง9หมดเลยอ่ะเพราะช่างเนี่ยเขาทำตามรูของบุ๊กเข้าใจไหมซึ่งจะดีสำหรับ general ทั่วไปโปรแกรมแต่สำหรับมิวสิกเป็นอีกเรื่องหนึ่งบอกให้ใช่อันนี้เพราะนั้นเราทำเสียงไปถึงออกมาดีทุกช่องเลยเข้าใจไหมครับตอนหลังเริ่มดีขึ้นแล้วก็คือว่าบอร์ดเฮาส์ที่ออกไปเนี่ยโดยตรงก็เพียโดยตรงแต่มอนิเตอร์เริ่มแยกแล้วเริ่มสบายแล้วแต่ว่ายังไม่มีบอร์ด379ที่ทำคอนเสิร์ตมาไม่ต้องคอนเสิร์ตติดแอร์หรือแดดเดียวหรืออะไร7 สีโลนตีไม่เคยมีบอร์ดที่3เลยเจอนั่งจนเลิกแล้วให้มิกซ์บอร์ดนี้เป็นหลักเหมือนโลนตีครับมิกซ์เสียงอยู่ข้างหลังอ่ะวงอยู่นี่ตรงนี้มิกเซอร์ไม่อยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหลังเราเสร็จมิกเสียงแล้วเราต้องออกมาฟังแล้วเปรียบเทียบกันแล้วออกมาแล้วเจอทั้งวันได้ เราก็ทำตามนั้นคือเราต้องตอบโจทย์ในการเขาเรียกการบริหารจัดการของเขาด้วยคอสต้องไม่เพิ่มอะไรต้องไม่เพิ่มมันจะทำให้เทคนิคเชียนเอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าวิธีคิดในการคอมโพไมซ์หลายเรื่องให้ออกมาได้ในการที่ทำจัดซื้อคอนเสิร์ตหรือว่ารุ่นดนตรีหรือต่างๆนานาที่เป็นคอนเสิร์ตสดตลอดทุกครั้งเลยนะครับแล้วแต่ละวีคเนี่ยศิลปินสลับเปลี่ยนไปพี่ต้องทำงานกับคนเยอะแยะมากมายเลยทีมนี้ก็อยากได้แบบนี้ทีมนี้เป็นอย่างนี้พี่แมนเดจยังไงฮะว่าให้ซาวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาต้องการได้ตลอดอันแรกที่สุดเลยต้องให้เข้าใจว่าขีดจำกัดมันคืออะไรแล้วเวลาเราทำแรกๆเนี่ยให้เขาเล่นบนเวทีดีก่อนมอนิเตอร์โอเคไหมเองเล่นแค่นั้นพอเดี๋ยวที่เหลือค่าจัดการข้างนอกเองแบบของข้าซึ่งเราก็ต้องไปคุยกับทางบรอดแคสต์บนวิดีโอโอเคไหมเล่นนะมอนิเตอร์ใช้ได้นะจบ เองก็เล่นแค่นี้นะไม่ต้องวิจิตรพิสดารเนี่ยแล้วนะเดี๋ยวข้างนอกทำไม่ได้ ง่ายเราต้องรู้สเต็ป by สเต็ปจบตรงนี้ก่อน แล้วมาจบของเราแล้วก็จบกับบรอดแคสต์พอพี่ทำตรงนี้มาปุ๊บณวันนั้นผมจำได้ตอนผมเห็นเจสซี่คอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยตอนสมัยเด็กๆหรือต่างๆนะเห็นตอนแรกจะมีชื่อเจษดาใช่ไหมครับหลังๆก็มาจักซาวก็เริ่มสงสัยคำถามต่อมาเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ว่าอะไรคือจุดที่พี่ผันเปลี่ยนจากการที่เป็นเอาซอร์สหันมาทำจักซาวของตัวเองตอนนั้นมันอยู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายพอดีเลยมันถึงเวลาแล้วก็พี่ๆทั้งหลายที่เราเคยทำงานด้วยว่า Data Town หรือ Twin Music เนี่ยเขาโอเคหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันถึงเราว่าเพราะเราตอนนั้นเราเริ่มทำแบบเซมิอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วซึ่งมันไปอีกเลเวลหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ไปเบียดเบียนธุรกิจเขาซึ่งตอนแรกมันตอนที่ทำอินเตอร์เนชั่นแนลก็มันไม่ได้ทำอย่างแจ็คซาวอย่างเดียวนะทำมากับเมาส์มิวสิกก่อนกับคุณวิทูลพานุพัฒน์แล้วเสร็จแล้วมาถึงจุดหนึ่งตอนที่ทำกับคุณวิทูลนี่ก็ทำให้กับทั้ง Night Spot ทั้งกับคุณแบรนด์ตอนนั้นคุณแบรนด์ยังไม่ใช่เทโลมิวสิกนะยังทำให้อยู่แล้วก็ไปมาเนี่ยในความที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคุณวิทูลก็เป็นทาง Engineering มากกว่าพี่เขาบอกแค่นี้พอแล้วแจ็คทำธุรกิจผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ทูลมันเหมือนว่าอยู่ดีเองเดินขึ้นบันไดเพิ่งก้าวขั้นแรกนะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอไปทำต่อเองก็ทำเองไปอย่างนี้กันผมไม่ได้ถอนหุ้นเขานะปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวผมไปลงทุนใหม่ทำพวกเนี้ยทูลก็ได้บอกแล้วแต่แจ็คก็ไปที่ผมต้องไปทำเพราะว่ามันเกิด requirement มาทางพี่ที่วัดทั้งคุณแบรนด์ด้วยเขาบอกข้างบนบอกแจ็คลงทุนเลยทำพวกนี้นะเองลงทุนอย่างนี้ไปเลยดีกว่ามันทำได้ทั้ง international ทั้ง local แล้วก็ local ก็จะได้สอนให้คนที่ทำงานเกี่ยว local รู้กัน know how ที่เป็น international ด้วยเราก็บอกใช่จริงเราก็ถึงเริ่มทำตรงนั้นขึ้นมาในขณะที่หลายบริษัทรับเหมาในการทำซาวทุกอย่างอีเวนท์ทั้งรายการทำงานอะไรต่างๆนาคอนเสิร์ตแต่มายด์เซ็ตพี่ทำไมพี่แตกต่างชาวบ้านเขาครับพี่เลือกทำคอนเสิร์ตอย่างเดียวถอยหลังไปเลยตั้งแต่เรียนที่บอกไงเราเป็นคนชอบดนตรีตอนที่เราทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยเราทำทุกอย่างนะเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดพี่เป็นคนบุกเบิกแสงเสียงในประเทศไทยกับคุณสุภัสสรพี่เป็นคนทำเปิดปิดกีฬาคนแรกของไทยพี่เป็นคนทำทุกอีเวนต์ก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเรามีซิสเต็มใหญ่ซึ่งรองรับตรงนี้ได้แต่ไม่ใช่เราต้องการทำดนตรีแต่ตอนนั้นต้องหารายได้เมื่อเงินเราไม่สามารถจะไปพัฒนาฮาร์ดแวร์ของเราในทำอุตสาหกรรมดนตรีได้ทั้งหมดเลยที่อยู่ถามมานะแสงเสียงพิธีเปิดปิดกีฬาอีเวนต์ประชุมสัมมนาอะไรทั้งหลายเนี่ยทำคนแรกก่อนเลยนะแล้วก็เริ่มเฟดเอาแม้กระทั่งตอนทำแสงเสียงทั้งหลายไปแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งแต่สุพรรณบุรีอนุสรณ์ดอนเจดีย์สะพานข้ามแม่น้ำแควอยุธยาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยพอทำเสร็จแล้วตอนนั้นเราได้รับการเรารู้ว่าทุนส่วนหนึ่งมันมาจากการท่องเที่ยวเราไม่มีความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ตอนนั้นเราเริ่มถ่ายทอดโน้ตฮาวให้กับท้องถิ่นเราก็ดูท้องถิ่นแต่ละแห่งนี้ก็จัดว่ามีใครบ้างมีศักยภาพมันใช้ซิสเต็มแค่นี้พอเราไปแล้วเริ่มถ่ายทอดให้พอถ่ายทอดได้เราก็เฟดเอาแทนที่จะจ่าย100 บาทตลอดไปมาเขาจ่ายเลย50 บาทเขาทำได้เขาจ่าย100 บาทกับเรามันมี2เรื่องนะลดกว่านี้เราก็เจ๊งไม่ไหวประเด็นที่2ก็คือเรามีงานอื่นอีกอะแล้วมันต้องมาทำอยู่อย่างนี้วะเข้าใจไหมเนี่ยมันต้องคิดหลายเรื่องอะว่า direction และ business direction ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นงั้นขอตัดสินใจเลือกทำซาวอย่างที่ชอบพี่คนดนตรีแต่เป็นคนดนตรีที่มีพื้นฐานทางไอออดิโอเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจักซาวเริ่มก่อตั้งขึ้นเราเริ่มเห็นหลายๆงานคอนเสิร์ตเมืองนอกเต็มไปหมดเลยเราเริ่มมาแบบ งานนี้ก็จักซาวงานนี้ก็จักซาวงานใหญ่ๆหลายๆงานเช่นไมเคิลแจ็คสันฟิลคอลลินมาดอนน่าหรืออะไรพิงค์ฟลอยด์ตามเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยครับพี่เริ่มดีไซน์ยังไงครับเพราะว่าพี่เริ่มมีโน้ตฮาวหลายๆอย่างแล้วในการทำกับต่างชาติแล้วรับมือกับการทำงานตรงนี้ยังไงกับระดับจากเริ่มคือต้องบอกว่าพวกเนี้ยเริ่มเป็นแบบเวิร์คคลาสสเต็ปหนึ่งขึ้นไปอีกละอีกเช่นอย่างไมเคิลแจ็คสันก็ได้ใช่มันเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้จากเขาเราต้องเรียนรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนยังไงเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนไปยังไงเราไม่ใช่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเราต้องตามเขาว่าทิศทางในเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาการทำงานเป็นยังไงไมเคิลแจ็คสันในยุคหนึ่งก็ท่านจะเป็นฟูรี่นะหรอกถึกๆหน่อยนะไปเสร็จเพราะนั้นต้องทำแล้วก็พอตอนหลังมาเราต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนการจัดการเป็นยังไงมันเปลี่ยนระบบยังไงคอนโซลเป็นยังไงมันเปลี่ยนแม้กระทั่งที่เราคุยไปเรื่อยๆจะถึงยุคที่เปลี่ยนจากยุคแอนาล็อกเป็นดิจิตอลครับใช่เราเป็นบริษัทแรกในเมืองไทยที่เราเปลี่ยนระบบทุกอย่างเป็นดิจิตอลเพราะเรารู้ว่าโลกมันเป็นไปยังไงเราต้องตามให้ทันนั่นคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเราไม่ใช่เป็นผู้เขียนข้อกำหนดก็มีอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะก็บรรลัยไม่ต้องทำงานด้วยกันอย่างที่พี่บอกนะครับว่าตอนไมเคิลแจ็คสันเนี่ยยังเป็นฟูเรียนอะนาล็อก100แล้ววงอย่างเวอร์คลาสที่เป็นระดับอย่างนั้นเข้ามาเนี่ยปุ๊บสิ่งที่พี่เรียนรู้จากการทำงานกับเวอร์คลาสมากๆขนาดนั้นนะครับคือเรื่องอะไรบ้างครับพี่ตอนแรกๆเนี่ยเราทำซาวอย่างเดียวพอหลังๆที่งานที่สเกลนี้เข้ามาทางเทโรตอนนี้เป็นเทโรอย่างเดียวนะไม่ใช่ BC เทโรหรือไลฟ์เนชั่นเทโรอย่างเงี้ยเทโรอย่างเดียวนะเขามีความรู้สึกว่าให้ความไว้ใจพี่ที่จะช่วยดูแลภาพรวมทั้งหมดเหมือนกับเป็น Production Manager Local คือให้ดูทั้งหมดก็คือต้องประสานงานทั้งหมดเรายินดีทำเพราะเราได้เรียนรู้ว่าระดับเวอร์คลาสซึ่งเขาเวลาเขาออนทัวร์นี่ก็ทำอะไรบ้างตอนนั้นที่ทำมันก็จะสั้นเนี่ยเรื่องมันเยอะมากก็คือเราเริ่มเรียนรู้ละเราเริ่มมีการสื่อสารตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างเขาเอามาเองทั้งหมดเลยเราไม่ต้องเตรียมสิ่งที่เราเตรียมอย่างเดียวคือคนเรียกว่า labor ในเซกเตอร์ต่างๆเซกเตอร์ต่างๆก็คือมี stage lighting audio visual backline PA เขาจะบอกกันเลยว่าเขาต้องการทีมเยอะเขามาทั้งหมด26คนเองนะตัวเฮดแต่เขาต้องการเลเบอร์ที่มาช่วยเขา1เท่าไหร่จำนวนไหนก็รวมทั้งหมดประมาณ180ท่านแต่พี่ดูแล้วว่าไอ้180ท่านก็คงต้องควายเหมือนพวกเองเพราะนั้นต้องมี200กว่าซึ่งตอนนั้นเป็นการทำงานซึ่งรวบตอนนั้นผมได้ทีมนี้มาช่วยคือ Ovi Craft หรือ Ovi Media เนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยในการเรื่องจัดบุคลากรพวกนี้ถามว่าทำไมบุคลากรนี้ต้องถูกจัดเป็นส่วนๆเพราะหนึ่งคนที่ทำริกกิ้งคนที่ทำไลท์ติ้งเขาต้องปีนสูงได้สูงนี่ไม่ใช่สูงธรรมดานะรูปท็อปเขาเป็นเหล็กนะเขาไม่ใช่เป็นนะมันสูงมากต้องได้คนที่พวกนี้โดยเฉพาะเราต้องคัดคนมาไม่ใช่คัดคนงานก่อสร้างมาปีนสูงในเดียวต้องเป็นคนรู้เรื่องเทคนิคด้วยก็ทางนี้ทาง Ovi Craft จะเป็นคนดูแลแต่พี่ก็ดูแลในส่วนที่เบสิกทั่วไปเรื่องออดิโอเรื่องแบ็คไลน์เรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยการจัดเนี่ยเขาจัดเป็นส่วนหมดเลยนะเราจะมีเสื้อสตาฟให้ทุกคนเลยเวทีคือสีนี้รูปท็อปคือสีนี้ริกกิ้งคือสีนี้ไลติ้งคือสีนี้ออดิโอวิชวลคือสีนี้ซาวคือสีนี้แบ็คไลน์คือสีนี้แล้วคนทั้งหมดไม่ได้มาใช้รวมกันนะเองทำเสร็จเองกลับเองทำเสร็จเองกลับเองทำเสร็จเองกลับเพราะเขาต้องการสอนนี่รู้เพราะว่ามันเกี่ยวกับลื้อถอนพอตอนลื้อถอนจริงๆก็ไอ้ทีนี่มามันรู้ว่าคนติดมันก็ถอนเนี่ยเราเริ่มรู้วิธีการจัดการเขาแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่ประเทศไทยทุกประเทศมาเลยไอ้นี่อยู่นี่นะห้ามถอดเสื้อสีนี้แล้วไปใส่เสื้อสีนั้นทำตรงนั้นห้ามเลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราทำงานนี่เราจะได้รู้วิธีการจัดการนะทางเทคนิคทางความในเรื่อง operation หรือว่าพวกนี้เรารู้แล้วปรากฏว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราไม่ไหวเพราะในช่วงติดตั้งไมเคิลแจ็คสัน 4-5 วันฝนตกตลอดเหน็ดเหนื่อยสาหัสเลยแบบทีมงานเลเบอร์ได้ป่วยกันเยอะเลยดีที่เราเตรียมพร้อมไว้คนมากกว่านั้นอยู่แล้วก็แทบตายอ่ะพอดีอ่ะเขาเรียกพอดีอ่ะแทบไม่รอดอ่ะมาถึงเนี่ยนะเนี่ยนี่เป็นสิ่งเราเริ่มเรียนรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ถึงวิธีการจัดการจริงๆมันต้องเรียนรู้ถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศแล้วมันจะยังไงนะอันนี้เป็นโน้ตฮาวที่ได้โดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่า เหนื่อยมากแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคืออยากตายก็ตายไม่ได้อะถ้าตายแล้วแม่งเจ๊งแน่งานนี้แล้วงานก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการอีกไอ้คนซื้อตั๋วรอบแรกไมเคิลแจ็คสันยังไม่ได้ดูไอ้ตั๋วรอบที่2ขายก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งไอ้นี่ได้ดูก่อนเสร็จแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไมเคิลแจ็คสันซึ่งมันดีเลย์ไป 2-3 วันเราก็ต้องดีเลย์ต่อเหนื่อยจริงๆเลยไม่รู้ไงแต่เราก็ยอมรับว่าผู้จัดแม่งเหนื่อยกว่าผู้จัดแม่งอยากจะตายมากกว่าผมว่าเขาเรารู้หลายเรื่องเอาจะรอดอ่ะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจจริงๆซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราอย่าคิดว่าเราทำโปรดักชันแล้วส่วนหนึ่งที่ดูแลเขาเราต้องคิดว่าทั้งหมดในการผลิตตั้งแต่ผู้จัดลงมากับด้วยกันเนี่ยมันคือทีมเดียวกันลำบากก็ลำบากด้วยกันแย่ก็แย่ด้วยกันเท่านั้นเองอะต้องเข้าใจนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถามว่าเราโน้ตฮาวก็ไม่มีอะไรแล้วโน้ตฮาวนั่นเป็นอะไรหรอกอย่างจอ LED นั้นเป็นจอ LED ยุคแรกนะครับหยาบมากเลยของโซนี่ทำมาจัมโบตรอนดูใกล้ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยต้องไปดูครึ่งสนามถึงจะรู้ว่าอ๋อแม่งเป็นภาพนี้เป็น LED ยุคแรกสว่างจริงๆแต่ดูไม่รู้เรื่องเลยต้องไปอยู่ตรงที่คอนโทรลมิกเซอร์แล้วครึ่งสนามแล้วข้างหลังข้างหน้าเลยดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นหลายๆอย่างที่มาเล่าให้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่แจ๊คพูดถึงว่า fully analog นะครับกับยุคการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลยุคนั้นเนี่ย mindset หลายอย่างเนี่ยของพี่ปรับตัวกันยังไงครับเพราะว่าการที่โลกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลยุคใหม่ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าดิจิทัลซาวจะดีกว่าอนาล็อกไหมระบบมันจะเสถียรกว่าไหมยังไงบ้างช่วงแรกๆครับของการเปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนแปลงมันมีคำถามเยอะนะฮะเกี่ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันเข้าไปอยู่ทุกส่วนของเอาระบบเสียงกันเลยนะมันเข้าไปอยู่ทุกส่วนตั้งแต่คอนโซลตั้งแต่โปรเซสเซอร์ตั้งแต่ power amp ทุกอย่างเลยทั้งเอฟเฟกต์ทั้งอะไรทั้งหมดมันเข้าไปอยู่หมดทุกคนฟังไว้นะคำถามนี้ต้องฟังเลยมันเป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคอนเวอร์เตอร์จากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลได้ดิจิตอลเป็นแอนาล็อกเนี่ยมันดีพอเปล่าทุกคนถามตลอดเลยมันดีพอเปล่าโอเคยอมรับแรกดีพอไม่ดีพอไม่รู้แต่มันไม่ห่วยมันไม่ห่วยยุ่งยอมรับมันไม่ห่วยโลกมันพัฒนาเร็วมากปีต่อปีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าในโลกของคอนเวอร์เตอร์ปัญหามันคือตัวคอนเวอร์เตอร์อย่างเดียวเปลี่ยนระบบจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลเป็นแอนาล็อกพวกออฟบอร์ดทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนก็มีปัญหาจะต้องเอาบอร์ดแอนาล็อกมาอินเสิร์ตเพราะว่าจะไม่กลัวจะไม่ได้ซาวอย่างยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ตอนหลังมันเปลี่ยนไปแล้วพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนคอนเวอร์เตอร์มันดีขึ้นมันเปลี่ยนเร็วมากในโลกนี้บอกได้เลยมันดีกว่าด้วยมันดีกว่าเพราะไงวะมันอยู่ที่ยูไงยูดีไซน์ถ้ายูอยากรู้ของเพียวออดิโอจริงๆเนี่ยคอนโซลดิจิตอลมันฟ้องให้อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ได้ซาวน์แอนาล็อกยูก็ดีไซน์ให้เป็นแอนาล็อกได้ไงเข้าใจไหมมันอยู่ที่ยูดีไซน์ไงของอย่างเพอร์เฟกต์100%ละยูอยากได้สีสันนี่ก็อย่างนี้อย่าไปพะวงนะตอนนี้ที่พะวงก็คือพวกเองขี้เกียจกันเองอะจนทั้งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันเริ่มดีไซน์แล้วเอาบอร์ดทั้งหลายเนี่ยยี่ห้อดังๆที่เป็นอนาล็อกมันทำเป็นแอปพลิเคชันมาเลยซอฟต์แวร์มันก็คืออันเดียวกันนะบอกก็เลยณปัจจุบันนี่ดีต้องนี่ดีสุดนะมันเคลียร์วิวทั้งหมดเลยออกมา100เต็ม100หมดแต่ถ้าเองอยากได้สีสันอย่างนั้นเองก็ไปลอกเลียนแบบมันดินะแอนาล็อกมีสีสันก็ไปลอกเลียนแบบมันมาถ้าเป็นคอนโซลอนาล็อกอยู่เรียนแบบโปรเซสเซอร์ดิจิตอลไม่ได้แต่ถ้าอยู่ดิจิตอลแล้วอยู่เรียนแบบได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเรียบร้อยเหมือนอยู่มีคุณภาพกล้องที่ดีขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่อยากได้กล้องสีสันเหมือนฟิล์มอยู่ก็ทำได้ไอ้นี่เหมือนกันขอให้คิดเหมือนกันอย่าไปคิดมากแรกเนี่ยผมก็ดูตรงนี้แต่เราต้องพยายามโน้มน้าวเอาประโยชน์อื่นๆให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันต่างกันนิดเดียวความจริงไม่ได้ต่างอะแต่เองคิดต่างอะแต่ว่าสิ่งที่ดีนะแอนาล็อกอยู่รีคอร์ได้ทันทีเลยอยู่โปรแกรมได้อะไรวงที่ขึ้นมา20วงก็ได้อยู่ก็รีคอร์วงนั้นวงนั้นมันจะรีคอร์ทุกอย่างเลยนะทั้งบาลานซิ่งทั้ง EQ ทั้งเอฟเฟกต์ทั้งอะไรทั้งหมดเปลี่ยนชื่อวงตุ๊บมาเลยอยู่เล่นหนึ่งวงถามว่าแอนาล็อกทำได้ไหมไม่ได้อยู่เห็นมองตรงนี้นะตอนแรกฟังก์ชันนี้มันมาก่อนมันเหมือนคอมพิวเตอร์อยู่ให้คิดแอนาล็อกคอนโซลเหมือนคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนอยู่คิดแอนาล็อกเนี่ยมันออกเป็นรูทติ้ง นี่มาเนี่ยผ่านปรีแอมผ่านมา AQ ออกเส้นออกนี่ออกนู่นนี่ไม่ใช่ดิจิตอลมันมาเสร็จมันรวมที่ตรงโปรเซสเซอร์ตรงกลางเองจะเอาอะไรเพิ่มเสร็จแล้วก็ออกไปอย่างนั้นเลยให้คิดใหม่มันเป็นคอมพิวเตอร์ละเขาเรียกว่าดิจิตอลเอดิติ้งให้คิดตรงนี้อยู่ที่ mindset อยู่ที่ mindset ครับให้เปลี่ยนใหม่แรกๆเหมือนกันก่อนที่แจ็คซาวน์ในบุกเบิกเรื่องดิจิตอลโซลคนแรกในประเทศนะผมซื้อรุ่นท็อปรุ่นยามาฮ่ารุ่นอะไรมันเต็มไปหมดเลยลูกน้องก็ทะเลาะก็เถียงกันว่าไม่มีอยากใช้เนี่ยพอสอนมาเริ่มใช้เป็นตอนนี้ก็แย่งกันชิบหายเลยต้องซื้อดิจิตอลคอนโซลเพิ่มขึ้นไงเพราะดิจิตอลคอนโซลยุคแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยยังไม่แน่ใจเรื่องเสียงเฮ้ยแม่งเหมือนนั่นนะเปล่าอ้าวก็มีเรามีแอนะล็อกเอาบอร์ดเยอะก็อินเสิร์ตไปดิแต่ว่าตอนหลังมันมีความรู้สึกว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าเป็นของย่อดังๆ SSL มันออกได้เหมือนกันนี่หว่าเสียเลยแอนะล็อกคอนโซลกองเพลินเทินทึกเลยต้องซื้อดิจิตอลเพิ่มให้มัน หนึ่งทำงานเร็วเซฟโปรแกรมได้2วงเล่น 10-20 วงก็ช่างแม่งกูโปรแกรมได้เราต้องถามความจริงว่าโลกนี่มันถูกพัฒนามาเพื่อรองรับของการทำงานของคนไงเข้าใจไหมเองต้องยอมรับเขาทำมาให้เองแล้วจะใช้ไม่ใช้ต้องเรียนรู้ของเขาอันไหนไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ดิแล้วเท่านั้นเองง่ายๆโลกมันเดินมาแล้วมันไม่ถอยหลังละมันไปละแล้วมันไปแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวเรียนรู้ของพัฒนาการของมันทั้งหลายมันรู้สีสันที่สวยงามในอดีตคืออะไรนะมันก็ยังจะเอาอันนั้นมาอยู่ในโอเปอเรชั่นใหม่ๆทีนี้คำถามเรามาครับแจ็คซาวเนี่ยทำงานกับต่างชาติเยอะมากซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะเป็นทั้งไลติ้งทั้งคนออกแบบเวทีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาดีไซน์มาจากเมืองนอกเนี่ยแน่นอนว่าการออกแบบเวทีบางอย่างเนี่ยมันมีผลต่อการตกกระทบของเสียงคลิปนี้ไปพี่มีวิธีการ manage หรือว่า compromise กับทางเมืองนอกไงบ้างว่าเช่นอยากจะขอปรับเวทีนิดนึงตรงนี้นะเพราะมันมีผลต่อการวางดอกลำโพงต่อนี้โอ้เรื่องนี้เดี๋ยวถามดีแล้วง่ายฝรั่งก็ฟังเขาจะมีฟอร์แมตดีไซน์เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าพอลงเมนูนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแล้วก็ถามเราเขาจะถามเราเพราะเราเป็นเจ้าของที่เราบอกเฮ้ยอันนี้ได้เฮ้ยอันนี้ระวังตรงนี้หน่อยก็จะคุยกันตัวทั้งเราสร้างดีรอไอ้ซาวไอ้ซิมูเลตออกมานี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าของโยบะลงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ที่นี่มันมีปัญหาเพราะว่าฮอลนี่มันเป็นอย่างนี้ไซส์เป็นอย่างนี้ผนังเป็นอย่างนี้เนี่ยซิมูเลเตอร์ก็เป็นอย่างนี้แก้นี่หน่อยไหมแขวนลำโพงเนี่ยขยับไปตรงนี้อีกสัก3 เมตรได้ไหมเขาฟังเราทำไมเขาต้องฟังเราคืออย่างนี้ยูดียูโผล่มาเขาไม่ฟังละพอดีเราทำธุรกิจนี้อยู่เกือบ40 ปีละเรามีเครดิตที่เอเจนซี่กับโปรดักชันพวกวิศวกรทั้งหลายทั้งวงต่างทั่วรู้จักเราหมดแล้วแล้วทำงานเอ็กซ์เพรสแล้วทำงานกับโปรโมเตอร์อันดับ1ของประเทศเข้ามาทั้งหมดเขาต้องฟังเราเพราะว่าพวกนี้เขาวันเดย์โชว์เขามาถึงป๊อบเสร็จเขากลับเลยต้องได้เลยเขาฟังเราจะคุยกันจบก่อนในเปเปอร์เวิร์กในคอมมิวนิเคชันทั้งหมดมีการซิมูเลตมีการอะไรให้ดูก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้เข้ามาหลายวงเลยมาถึงนะวงดังระดับโลกแม้กระทั่งไอ้พิงค์ฟลอยด์มาถึงไอ้อะไรชื่ออะไรเบสฟิงโรเจอร์วอเตอร์มาถึงไอ้ซาวจีเนียเขาโอ้นี่รุ่นใหญ่เลยมาถึงเขาเอาแผ่นเสร็จมาเพลย์เสร็จเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเลยคือตอบโจทย์ที่เราบอกกับเขาไงว่ามันต้องออกเป็นอย่างนี้อยู่ดีอยู่เป็นบริษัทใหม่ ABC XYZ อะไรเขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้จักอ่ะแต่ความที่เราโชคดีคือแจ็คซาวหรือ JS Production เนี่ยทั้งโลกรู้จักครับในอุตสาหกรรมนี้นี่คือสิ่งที่เราเวิร์กกับโปรโมเตอร์ดับใหญ่อย่างเทโรได้เขารู้ว่าแจ็คซาวเขาจะเจ๊เขาไม่ใช่บริษัท ABC เลยไม่ต้องมาเริ่มคุยกับมันใหม่เขาบอกว่าหลายคนมาเลยแม้ทั้งวงดังๆหลายวงมาถึงเขาเจอคนของเราอ้าวเองทำหลังงานนี้เล่นที่นี่อ๋อฮอนี่เหรอเอาแบบเดิมนะพูดแค่นี้โอเคมันพูดแค่นี้เลยอ่ะเอาอย่างเดิมนะทีนี้คำถามต่อมาเนี่ยนำไปสู่ว่าในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเลยครับมันจะมีเวทีคอนเสิร์ตทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ริมทะเลต่างๆนะแต่ว่าแจ็คซาวเนี่ยผ่านมาหมดแล้วก็เอาทุกงานอินดอร์เอาท์ดอร์ริมทะเลหรือในภูเขาต่างๆนาเนี่ยครับพี่มี manage เรื่องพวกนี้ยังไงครับความแตกต่างมันยากพอสมควรก็ความแตกต่างมันขึ้นอยู่กับโลเคชันก่อนการดีไซน์ของโปรโมเตอร์ก่อนว่า พื้นที่เป็นยังไงออเดียนส่งไหนยังไงก่อนแล้วเราก็เวิร์กเวลาเราเวิร์กนี้ถ้าเป็นศิลปินไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเขาทัสเราถ้าเป็นศิลปินอินเตอร์เราต้องทำให้ซิมูเลตให้เขาเนี่ยที่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาดูแต่แบบที่บอกเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เขาเชื่อเราเขารู้แต่ทำมาเยอะถ้าเราเป็นบริษัทอะไรไม่รู้เรื่องหรือเราซิมูเลตเราไปแล้วเขาดูแล้วแม่งประหลาดเนี่ยไอ้นี่คือปัญหา ในเมืองไทยเนี่ยครับเวนิวไหนเนี่ยที่ถือว่ายากที่สุดเลยที่ผ่านเวนิวทั้งหลายเนี่ยอินดอร์ยากสุดเอาดอร์นี่ง่ายหมดเพราะอะไรครับเอาดอร์จะมีเรื่องเขาเรียกตัวแปรด้านอะคูสติกน้อยมากอ๋อโอเคครับแต่System Energy ต้องถึงความไพเราะที่พี่บอกเมื่อกี้ไอ้นั้นไม่ต้องห่วงเรามีอยู่แล้วแต่พออินดอร์น่ะเฮ้ยมึงไปเล่น Impact เป็นคาแรคเตอร์เองไปเล่นที่ Challenger Hall เป็นอีกแบบนะเองไปเล่น Impact ไอ้ Hall Exhibition ก็เป็นอีกแบบเองไปเล่นที่บางกอก Convention Center เป็นไงอินดอร์มีปัญหาก็คือเกี่ยวกับ requirement ของแบรนด์เราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีมันรีควายเบนมากบอกว่ามึงเบอร์ไว้ว่าแต่ที่เนี่ยแต่เขาฟังสิ่งเราโชคดีคือบริษัทเรามีเครดิตที่เขาฟังถ้าไม่มีก็เหนื่อยชิบหายเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้ต่อมาครับระบบที่เราใช้ในเมืองไทยเนี่ยหลายๆอย่างในอุปกรณ์ System Device ต่างๆนะเนี่ยครับมีผลต่ออากาศบ้านเรามากน้อยแค่ไหนฮะอากาศร้อนชื้นเย็นร้อนชื้นเย็นคืออย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาต่างประเทศจะเยอะมากกว่าเราในการซาวด์เช็คกลางวันกลางคืนเสียงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าซอฟต์แวร์ในซิสเต็มทั้งหลายมันสามารถคอมเพนเซตได้เองเทสอุณหภูมินี้ความชื้นเท่านี้นี่พอถึงกลางคืนปั๊บเปิดทียังไงปั๊บอะไรไม่ถึงนั้นตูมจะได้ซาวด์เดิมครับทีนี้ถ้าผมย้อนกลับไปในยุคที่ยังไม่มีซอฟต์แวร์ครับพี่ต้องเผชิญเรื่องพวกนี้ใหม่ๆครับพี่ค้นพบอะไรยังไงบ้างฮะว่าจะต้องแก้ไขยังไงครับอ๋ออันนั้นเป็น experience เราต้องรู้แล้วว่าเช็คตอนนี้กลางคืนต้องลดอะไรต้องเพิ่มอะไรแต่ว่ามันยุคที่คาบเกี่ยวเนี่ยมันจะมีพวกโปรเซสเซอร์พวก crossover ของหลายยี่ห้ออย่างผมไม่ใช่เทอร์โบซาวมันจะมีโปรแกรมเลยถ้าอยู่เทสนี้อุณหภูมิที่กลางคืนปั๊บใน crossover มันจะจัด adjust เสร็จมันจะเริ่มจาก crossover processor ก่อนง่ายๆนะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ศึกษาพวกนี้เราถึงรู้แล้วอ๋อมันคำนวณอย่างนี้เองเว้ยเราก็เริ่มเรียนแบบตามเราก็ทำไม่ได้เป๊ะทันทีนะพอเสร็จแล้วปั๊บขยับอีกนิดลงตัวละอ๋อจากโน้ตฮาวเราด้วยจากโน้ตฮาวแล้วเราต้องไกด์ไปก่อนในกรณีที่พี่เคยผ่านงานใหญ่ๆถ่ายทอดสดมาแบบงานมหกรรมหรือว่างานประเพณีงานต่างนานาถ่ายทอดสดเนี่ยพี่มีหลักการแก้ปัญหาไงครับว่าถ้าเกิดว่าสวิตช์หนึ่งเกิดดีไวซ์หนึ่งมันล่มกระทันหันถ้าทำงานใหญ่นะที่มีออเดียนเยอะหรือเป็นบล็อตแคสต์งานถ่ายทอดอยู่ต้องมีระบบสำรองทุกอย่างแม้กระทั่งไฟฟ้าเท่านั้นเองอยู่ต้องมีระบบสำรองทุกอย่างซึ่งซิลสามารถสวิตช์ได้เลยแน่นอนว่าพอพี่จะพูดถึงเรื่องไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่พี่มีวิธีการแก้ปัญหาไงอ๋อแน่นอนทุกโชว์อินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหมดเจเนเรเตอร์หมดแล้วเจเนเรเตอร์ก็มีแบ็กอัพด้วยจะไม่ใช่ไฟหลวงเลยครับอย่างที่เรารู้ว่างานเทคนิคทุกอย่างเนี่ยจักซาวผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าถามในแง่ของ device เครื่องของเอเชียเมืองไทยอเมริกาจีนยุโรปหรือต่างๆนาที่นำเข้ามาเนี่ยครับมันมีความแตกต่างและรองรับการทำงานของจักซาวมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวนี้ไม่ห่วงนะปัจจุบันนี้เขาอยู่ในมาตรฐานของ manufacturer เดียวกันเข้าใจว่าสมัยก่อนนะมีอันนี้เครื่องมาจากจีนมาเป็นญี่ปุ่นบ้างเป็นอย่างนี้อังกฤษอเมริกันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีตลอดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้หมดไปหลายปีแล้วนะทุกคนอยู่ใน manufacturer standard ถ้าเองไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครซื้อของเองตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วทุกอย่างต้องมาตรฐานเดียวกันทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันปัญหานี้จบไปหลายปีแล้วทีนี้เข้ามาสู่เรื่องสำคัญปัจจุบันเนี่ยจากเดิมที่เราเคยได้ยิน JSS จาก Sound System ปัจจุบันพี่เปลี่ยนเป็นJSS Productionวิชั่นพี่หรือว่า mindset พี่แตกต่างจากเดิมไปยังไงและทิศทางของ JSS Production ไปยังไงครับอันนี้ตอบได้ง่ายเลยนะฮะโจทย์มาจากลูกค้าจากการตลาดทุกคนต้องการ one stop service one stop service นั่นคืออยู่ที่เดียวคุยทุกเรื่องได้หมดเลยอยู่ต้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนไงแต่เดิมเป็น Jack Sound System คือ JSS มีอยู่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว เราตั้งบริษัทขึ้นมา2 อันชื่อ United Stage ทำเรื่องเวทีแล้วก็ United Production ขึ้นมาเสร็จแล้วไปมาเนี่ย United Production เปลี่ยนชื่อเป็น JS Production แล้วก็ Take Over บริษัทพวกเราดิ้งทั้งหมดเลยเข้าไปเป็น Total Production นะแต่ว่าอันแรกที่เราแข็งแรงที่สุดคือ Stage กับ Audio เพราะว่าเป็น Requirement ของลูกค้าขนาดใหญ่นะแต่ว่าอนาคตคือเราจะทำหมดทั้ง Lighting Audio Visual ทั้ง Rooftop ทุกอย่างหมดเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในแพลนเดี๋ยวปีหน้าได้เห็นกันครับปีหน้าเราได้เห็นอันนี้คือวิชั่นและต่างๆที่เกิดขึ้นกับ JS มันเกิดขึ้นมาจากด้วยว่าเราจริงเราชอบเสียงชอบดนตรีเราอยากเป็นโปรเฟชชั่นแนลในเรื่องออดิโออย่างเดียวสเตจนี่เราทำเพราะลูกค้ารีควายมาแต่ว่ามาตอนหลังนี่ลูกค้าระดับใหญ่รีควายมาต้องการ total production ต้องการให้เองจัดการคนเดียวเองจะทำไงเองจะไปโคกับใครก็ไม่รู้จะคุยเองคนเดียวเพราะหนึ่งOperation ง่าย 2 Cost Control ง่ายเรื่องบัดเจ็ตทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วแม้กระทั่งหลังสุดเมื่อ2 เดือนนี้แล้วเราไปทำแบ็คพิงที่เวียดนามเราไปทั้งออดิโอกับสเตจทั้งหมดเลยอันนี้เป็น Case Study เรายังไม่ได้ทำเรื่องอื่นแต่เรารู้ละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะ Requirement ตรงนี้ไม่ใช่เป็น Requirement ของ Live Nation เป็น Requirement ของโปรโมเตอร์ที่เวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่บอกว่าเป็น Requirement ของโปรโมเตอร์ต่างชาติแน่นอนว่าเท่าที่ผมทราบนะปัจจุบันจักซาวมีการจักซาวโปรดักชันเนี่ยมีการส่งออกบุคลากรหรือว่าอุปกรณ์หรือต่างๆนาหรือว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากบริษัทพี่ใช่มันมีนะแต่ว่าเราไม่เคยครับเปิดเผยเรื่องนี้ไปใครแม้ทั้งสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียนรู้เขายังส่งเด็กมาฝึกงานที่ JS Production ถ้าจะพูดว่า JS Production เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานของเริ่มวางรากฐานให้เอเชียประมาณหนึ่งระดับหนึ่งเลยก็ในสำหรับ Far East เนี่ยเราก็อยู่ในที่ยอมรับระดับดีเลยทีนี้คำถามผมต่อมาคือในขณะเดียวกันเนี่ยรอบข้างเราเนี่ยทั้งหมดนะครับหลายๆชาติเนี่ยสิงคโปร์หรือว่านานาที่มีมหกรรมคอนเสิร์ตเรื่องระบบเสียงอลังการมากเลยเนี่ยพี่มีมุมมองไงบ้างครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถชนกันกับต่างชาติในเรื่องของระบบซาวด์ได้ขนาดไหนครับอันนี้บอกได้เลยนะมันไม่ใช่คำถามของคนทำ Service Provider นะ Production เป็นคำถามของโปรโมเตอร์บอกได้เลยประเทศเราเนี่ยมันจะกลายเป็น Center Entertainment ในเรื่องของความพร้อมทั้งหมดสิงคโปร์แค่นั้นถามมันจะใหญ่กว่าไทยไม่อยากว่านะคิดกันเองก็ได้นะไม่มีทางตอนนี้เขาจะทำให้ทุกอย่างเราเป็น Center ทุกคนเข้ามาเที่ยวที่เราสังเกตว่าหลายทางสิงคโปร์นี่พยายามแก้ Marketing หลายอย่างยกตัวอย่างหนึ่งผมเล่าให้ฟังเอชคีแรนหรือว่าโคเพลเนี่ยมันจัดประเทศมัน5 โชว์เลยใช่ไหมเสร็จแล้วมันขายซื้อตั๋วซื้ออะไรของมันก็เรื่องของมันนะมันจะดึงการตลาดไว้ก่อนไงพอดึงการตลาดก่อนประเทศรอบข้างให้กูจะจัดทำไมวะไอ้ที่ไม่พอเลยนะวะไอ้ที่มันขายไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจัดตูมปั๊บก็เป็นเรื่องของเองนะคนที่มาดูของเราก็เรื่องของเราเนี่ยคือเขาพยายามหาอะไรบางอย่างที่สร้างมาร์เก็ตติ้งพอมีจัดอะไรเขาจัด3 โชว์ 4 โชว์ 5 โชว์ก่อนเลยสิงคโปร์ก็ความว่าโอ้สิงคโปร์ฟาซิลิตี้อะไรดีทั้งหลายนะเขาคิดอย่างนั้นก่อนเป็นการแก้ปัญหาทั้งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทางโปรโมเตอร์แต่เราก็มองเห็นแล้วไงตอนร้านเท่างี้เองประกาศเสกค่าประกาศมั่ง5 โชว์เดี๋ยวมันเจอแน่ไม่นานเนี่ยส่วนเราเป็นproduction supplier นะ service provider ทำอยู่แล้วแค่ไหนก็บอกมาแล้วกันทีนี้ครับพอเป็น JS Production นะครับทิศทางอย่างที่พี่จัดบอกไปแล้วเรียบร้อยทุกอย่างครบทีนี้ในเรื่องของการ manage ของทีมงาน JS เนี่ยมีทีมงานที่เป็น specialist เยอะมากพี่มีวิธีการ educate ทีมงานพี่ยังไงครับในการที่ว่าถ้าจะต้องออกไปจัดการเรื่องระบบซาวสำหรับสไตล์จัดล็อกรูหรือว่าต่างๆนานาหรือสถานการณ์ที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องดูโครงสร้างบริษัทก็จะเห็นก็จะมีเราจะมีโปรเจกต์แมเนเจอร์เรามีหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์สำหรับงานแต่ละงานโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่จะแอดไซน์ลงมาว่าตรงนี้เซกชันนี้ใครดูแลเรื่องออดิโอใครดูแลเรื่องสเตจแต่ตอนนี้จะมี2 อันนี้เป็นหลักก่อนซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้2 หลักก่อนเราจะแบ่งพวกตัวนี้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็จะได้โจทย์ ในการทำงานทั้งหมดแล้วก็สรุปออกมาให้ทั้งหมดมันคือการ management เรามีบุคลากรพร้อมอยู่แล้วแล้วถามว่ามีบุคลากรเยอะไหมเยอะเรามีมากกว่านี้เรามีเจนใหม่เยอะแล้วเจนใหม่ที่เข้ามาก็มาเรียนรู้กับคนเก่าที่เป็นแอสซิสแตนต์ก่อนนะแล้วอีกหน่อยเข้าไปถ้าเขามีความสามารถพอเขาสามารถจะแต่แขนงไปรับผิดชอบแต่ละงานได้เลยในกรณีที่ JSS Production เนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ยต้องรับงานเยอะมากเลยณปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายสถานที่ต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับพี่มีวิธีการ manage ยังไงครับว่าให้ทุกอย่างกระจายให้ไปแบบรองรับงานต่างๆได้ครบอ๋อมันถูกแพลนตั้งแต่แรกแล้วว่าที่เรามีไอ้เขาเรียกสเกดูของงานมาครับผมเรามีงานใหญ่ๆนะบางทีวันหนึ่ง4 งานเลยนะ4 งานนี่คือ1ราชมังคลานะ Impact Arena นะไบเทคนะแล้วก็อะไรอื่นเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลยเราทีมถูกเซตอัพตั้งแต่แรกแล้วว่าใครดูแลงานไหนยังไงตอนนี้ที่เราทำได้คือเราสามารถรับได้4 งานใหญ่ถ้าเป็นงานสเกลเล็กกว่านี้ได้มากกว่านั้นอีกครับครับ ทีนี้นะครับพี่มีวิธีการดึงคาแรคเตอร์เพลงแต่ละสไตล์ให้ออกมาชัดเจนได้ยังไงบ้างฮะในการที่ดีไซน์ซาวด์ทุกอย่างรวมถึงลงไปถึงกระทั่งน้องๆทั้งหมดเลยทีมงานของพี่นี่ที่จบมันทั้งหมดนะ1 Sound Engineer 2 Music Production ทั้งนั้นเลยทุกคนมาทุกคนจะเป็นคนดนตรีพนักงานของพี่ทั้งหมดนี่เล่นดนตรีได้หมดเลยนะทุกคนแม่งตั้งวงกันได้เลยสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของมิวสิกนี่คืออะไรเพราะว่าพี่เป็นคนดนตรีพี่รู้ว่าดนตรียังไงอันนี้มันจะตอบโจทย์เฉพาะไทยอาร์ติสต์นะเพราะ international นี่เป็นเรื่องของเขานะในไทยอาร์ติสต์เรามีความรู้สึกว่าเราก็มีลูกค้าหลายคนเนี่ยที่เขามีงานหลากหลายอะไรเขาไม่รู้ไงวงนี่มาเล่นแล้วเราทำให้แล้วบอกโอ้เสียงออกมาเสียงดีตามคาแรคเตอร์มันไม่ได้ทำหน้าวันงานนะพอเรารู้ว่ามีอะไรเนี่ยเราจะคุยกับอาร์ติสต์ก่อนเลยว่าเองยังไงเองจะเป็นยังไงพวกนี้ยังไงคือจะมีการคุยกันก่อนเข้าใจไหมฮะส่วนมันงานคืองานที่ออกมาตอนซาวด์เช็คเราจะมีการคุยกันและเช็คกันเราจะไม่อยู่ดีเราทำได้ตอนนี้คนของเราเนี่ยพอดีคนเราเป็นคนดนตรีเป็นคนที่จบจากซาวด์เอนจิเนียร์แล้วมิวสิกโปรดักชั่นจะมีการคุยก่อนงานนี้ใครรับผิดชอบวงนี้ใครคุยวงนี้ใครคุยวงนี้เขามีสาวมาเองวงนี้เขายังไงวงนี้ไม่มีแล้วเราไปคุยเราจะคุยหมดเลยเราต้องการให้ทุกวงเนี่ยก็แฮปปี้หมดนะก็ appreciate หมดนั่นหมายความว่าต้องมีการทำงานโคกันมีการทำงานก่อนตั้งแต่แรกเลยครับเราต้องรู้ว่าศิลปินที่จะมาเล่นกับเราเนี่ยมีความพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงหรือไม่มีบางคนไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยมาโดยเขาคิดว่ามามีเครื่อง JS เสียงต้องดีไม่ใช่เสียงดีเดี๋ยวคุยกันก่อนเองเด้งเล่นยังไงวะสไตล์ยังไงแม้ทั้งส่งเพลงมาให้ฟังอย่างนี้บอกอ๋อเข้าใจละแล้วพอถึงวันซาวด์เช็คเราจะบอกว่าเองต้องเล่นอย่างนี้นะมอนิเตอร์อย่างนี้ส่งระบบอย่างนี้โอเคไหมพอเล่นดีเสร็จเราถึงไปเก็บงานนอกให้เพราะเราเชื่อว่าคนของเรานี่มีศิลปะพอที่จะทำให้แนวดนตรีแต่ละเพลงนี้ออกมาน่าฟังแน่นอนว่าคอนเสิร์ตเมืองนอกหลายๆตัวที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีการดาวเช็คก่อนแต่ว่าหลายๆครั้งเท่าที่ผมทราบตั้งแต่พิงฟลอยด์หรือมากกว่านั้นหรือดิมเทเตอร์ล่าสุดก็ได้ทางวงไม่มีการดาวเช็คใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ระบบเสียงของแจ็คสามภายในผมว่าไม่เกินประมาณ1 นาทีใช่ระบบออกมาดีเป๊ะมากเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่จากการอ๋อนี่คือแต่ละวงในโปรดักชันแต่ละวงระดับโลกเนี่ยเข้าไปอีกเรื่องแล้วเขาเตรียมทุกอย่างบอร์ดคอนโซลทุกอย่างเข้าโปรแกรมเบิลมาทั้งหมดเหมือนอยู่มีเครื่องเล่น CD ดีๆอย่างหนึ่งนะถ้าระบบเพลย์แบ็กอยู่พร้อมแล้วพอเป๊ะมาแม่งได้เลยอันนั้นคืองานของเรา requirement อะไรไม่ใช่แค่เพลย์ซีดีนะมาถึงเขาบอกเฮ้ยเขาต้องมีเคเบิลนี้เทสระบบนี้มอนิเตอร์อย่างนี้มาถึงเขาเช็คเสร็จปุ๊บหลายวงเลยมาถึงไม่ใช่หลายวงมาถึงอ่ะมันเป็นความต้องการของอาร์ติสต์เฮ้ยเราไม่ซาวด์เช็คไว้เราเล่นเลยไอ้พวกนั้นก็ต้องเตรียมตัวเคี่ยวลากดินแล้วก็คุยเราตั้งแต่แรกเลยเฮ้ย JS จริงต้องอย่างนี้นะบอกได้เลยมาถึงก็เช็คพอเช็คเรียบร้อยก็สบายใจนะเหมือนอยู่เข้าไปที่แห่งหนึ่งที่มันมีความพร้อมนะอยู่เอาเข้าไปเพลย์โป๊ะแม่งได้เลยเหมือนผมเจอเหมือนพิงค์ฟลอยด์สมัยก่อนซาวเนียชื่อหรือชีฟทาราฟอันนี้เป็นชีฟอินเนียของแคลร์บาร์เตอร์เก่งมากแม่งมาเสร็จถึงคุยมาเอาซีดีมาเปิดแล้วมันเปิด 5.1 ของมันเดี๋ยวเจอเลยอย่างนี้ใช่ได้อย่างนี้นะแต่ว่าเรามีการคุยมาก่อนแล้วไงเองเอาอย่างนี้ใช่ไหมมุมครอบคลุมอย่างนี้ไปใช่ไหม frequency response อย่างนี้ dispersion อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือเราจะบอกเลย point ตรงนี้โอเคไหม flying ตรงนี้โอเคไหมไม่ได้หรือว่าต้องถอยอีก3เมตรเพราะมันจะขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมที่เขาทำ delay time ทำอะไรก็ด้วยพอเสร็จแล้วพอมาเพลย์ก็เดินฟังเดียวก็โอเคแต่ถ้ามีปัญหาบอกว่าตัวนี้เลื่อนตรงนี้ออกได้ไหมบางทีไม่ต้องเลื่อนใช้โปรแกรมเลื่อนทุกอย่างใช้ AI ใช้ระบบหมดคือนี่เป็นสิ่งเราคอมมิวนิเคตกับเขาในเรื่องของว่าเขารู้แล้วว่าโน้ตฮาวเราคอมมิวนิเคตก็ได้ขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงเราเคยพูดถึงว่าพี่ชัดทำวางระบบเสียงหรือพาเลสมาถึงพี่เข้าไปร่วมวางระบบเสียงกับพี่จอมกับในห้องอัดสื่อสยามณวันนั้นห้องอัดสื่อสยามพี่วางระบบยังไงมันเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยและห้องอัดสื่อสยามเนี่ยเป็นห้องอัดที่ดีที่สุดของเมืองไทยณวันนั้นเลยผมกับพี่จอมเข้าไปใน2ส่วนนะฮะพี่จอมจะเป็นเรื่องของอะคูสติกดีไซน์กับฟังก์ชันผมจะเป็นทางเอนจิเนียริ่งเข้าไปเพื่อไปตอบโจทย์ตรงนั้นเป็นหลักเลยซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพี่จอมเป็นคนเลือกนี่เอาพูดถึงห้องอัดกันนะพี่จอมเป็นคนเลือกก็ตอนนั้นคอนโซลห้องแรกนี้ใช้ยี่ห้อสเปคของอเมริกามาเป็นชิ้นต้องมาประกอบในนี้ซึ่งผมเป็นคนจัดการทั้งหมดคอนโซลที่2เป็น AMX เริ่มมี VCA มีคอนโทรลมีอะไรละแต่ว่าเทปทั้งหมดใช้โอตาริของญี่ปุ่นตั้งแต่โอตาริเจเนเรชันแรกเลยเทป2นิ้ว24แท็กคือ80 90มาถึงรุ่น100เนี่ยเข้ามาหมดผมเป็นคนเซตและติดตั้งให้หมดผมเป็นเทคนิคอลเทอมพี่จอมเป็นดีไซเนอร์ทั้งหมดและพี่จอมเป็นคนดีไซเนอร์ทางด้านอะคูสติกของห้องด้วยคือครั้งแรกนะถามว่างานนี้ได้มาอย่างไงงานอยู่ดีๆสีสยามเนี่ยแต่เดิมเป็นบริษัทที่ทำหนังทำฟิล์มทำอะไรทั้งหลายปรากฏพี่เล็กปรากฏว่าน้องชายแกเรียนสถาปัตย์รุ่นน้องพี่ปีนึงก็มาตามไปพี่แจ็คพี่เล็กเขาจะทำเสียงพอถึงเสร็จก็ชวนผมไปคุยผมบอกพอมีเกี่ยวเรื่องกับดีไซน์ห้องอะคูสติกผมก็เลยไปตามพี่จอมมาก็เลยแบ่งหน้าที่กันมึงดูตรงนี้นะแต่ requirement เขาแกรู้เรื่องเทคนิคดี requirement พี่จอมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เองไปจัดการนะเรื่องเทคนิคเขาดีไซน์เพราะว่าพี่จอมเขาดู systematic ของ recording studio ทั้งหมดก็เริ่มตรงนี้ก่อนไงแล้วผมทำพอดีเจ้าของสยามคุณเล็กลูกน้องเขาชื่อเอกโกศลเอกโกเป็นรุ่นน้องสถาปัตย์จุฬาเป็นคนตามผมไปแล้วผมก็ตามพี่จอมไปทำเฮ้ยพี่เล็กของนี้จริงอ่ะคือตอนแรกผมรู้จักพี่เล็กครั้งแรกเนี่ยแกทำห้องเสียงหนังก่อนแล้วแกมีปัญหาเรื่องมิกเซอร์เลยแล้วผมไปซ่อมให้ผมไปซ่อมมันก่อนเฮ้ยยังทำนี่ได้ทำห้องอัดได้ไหมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมมีคนหนึ่งเดี๋ยวเรียกมาคุยกับพี่ก็พี่จอมไปคุยพี่เล็กโอเคก็ทำไม่นึกว่าจะทำจริงแต่เดิมเนี่ยในช่วงนั้นนะผมวางแผนที่แบบคุยกับพี่ประกิตแล้วที่ทำห้องอัดเสียงทองไปมาเราต้องยอมว่าไม่ใช่อยู่ที่พี่ประกิตอยู่ที่ทางบริหารเขาก็เชื่อคนฮ่องกงเข้ามาปรากฏว่าผมทำสีสยามแล้วเสร็จก่อนอีก24 จัดมันก็มาอย่างเงี้ยแล้วมาทำแล้วทุกคนแฮปปี้หมดญี่ปุ่นก็มาเป็น assistant technician นะผมก็เรียนรู้จะเข้าอะไรในการ service maintenance พวกนี้ในเรื่องคอนโซลทั้งหลายในเรื่องทั้งหลายนะตอนหลังผมก็เป็นคน service ทั้งหมดแล้วผมยัง modify ไอ้ tape machine เขาด้วยใน24 จัดซึ่งมันวีคมากใช้ไปบางทีก็มีปัญหาพังผมรื้อเครื่องทำ modify หมดนะเจอทั้งญี่ปุ่นมาถึงมาดูทำยังไงวะมันบอกว่าเฮ้ยขอซื้อไรเส้นนี้ไหมแล้วบอกเฮ้ยมึงซื้อมึงเอาไปเลยของเองดีไซน์มาถูกต้องหมดแล้วแต่มันมีวีคพอยต์ตรงนี้นี่นะพี่จอมจะบอกไงว่าไอ้แจ็คมันจัดการได้หมดแม้กระทั่งคอนโซลเอเมกใช้ไปแฮงโหไปซ่อมเลยไฟที่ใช้ระบบคอนโซลจะมี2ซิสเต็มไฟหนึ่งสำหรับแอนะล็อกไฟหนึ่งสำหรับดิจิตอลไฟแอนะล็อกไม่เวียนหาไฟดิจิตอลมันแตกต่างไงครับพี่มันอยู่ภาพคอนโทรลทั้งหมดในเรื่อง VCA เรื่องอะไรมันทำให้แบบ total recall ไม่ได้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยไฟมันผิดไปแค่1 โวลต์ก็ชิบหายแล้วผมรู้ผมก็ต้องเข้าไปศึกษาดูเดี๋ยวแล้วผมก็มาดูผมก็ modify supply มันโป้งใช้ได้ชาติหนึ่งเลยไม่เคยมีการเซอร์วิสอีกเลยพี่จอมบอกคุณเก่งผมไม่ได้เก่งหรอกพี่ผมแม่งคือเอาตัวรอดก่อน ผมคือมันเป็นโน้ตฮาวเราได้รู้เลยว่าในระบบทั้งหลายเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์เป็นยังไงไอ้นี่เกี่ยวอะไรไอ้นี่ไม่เกี่ยวอะไรนี่ไม่เกี่ยวอะไรนี่ทำอะไรเราต้องหาให้ถูกจุดหลังจากที่ผมเซอร์วิสนะไม่เคยเสียเลย จนถึงห้องอัดเลิกหลังจากศรีสยามเนี่ยอีกหนึ่งสถานที่ใหญ่ๆในเมืองไทยเรื่องระบบเสียงเนี่ยก็คือศูนย์วัฒนธรรมพี่ก็เข้าไปทำศูนย์วัฒนธรรมครับณวันนั้นเนี่ยครับเมืองไทยมันไม่มีฮอที่เป็นฮอคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเรื่องของเสียงที่ดีไซน์ศูนย์วัฒนธรรมยังไงครับคนนั้นครับเอาศูนย์วัฒนธรรมแรกนะยังไม่ถึงศูนย์วัฒนธรรมสองไงศูนย์วัฒนธรรมแรกเป็นอย่างนี้เป็นที่ญี่ปุ่นเขาออกแบบมาทั้งหมดให้กับประเทศไทยเรื่องแรกที่เป็นคอนเซปต์หลักคือเขาดีไซน์สำหรับอะคูสติกซึ่งดีมากเลยแต่เขาจะมีซิสเต็มอยู่ซึ่งเป็นซิสเต็มอุปกรณ์ของยามาฮ่าทั้งหมดแต่แปลกนะลำโพงเป็นของ Electro Voice เขาดีไซน์มาสำหรับอะคูสติกแต่ปรากฏว่าถึงบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีโชว์ที่มันเป็นดนตรีร็อกดนตรีพ็อปเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเบิร์ดแบบเบิร์ดเข้าไปในศูนย์วัฒนธรรมพี่ก็เข้าไปดูแล้วพี่บอกให้มันได้นะศูนย์วัฒนธรรมคอนเสิร์ตแต่ว่าต้องเสริมเติมนี่เติมนู่นนิดหน่อยเข้าใจมาแล้วออกมาโดยใช้เครื่องของศูนย์วัฒนธรรมเป็นหลักเลยแรกๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ชื่อคุณน้อยตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าไปแล้วเจ้าของศูนย์มาถึงก็ผมก็เรียนรู้ทุกอย่างแล้วทำให้เขาแล้วก็ไปลองทำดูปรากฏว่าออกมาแล้วทุกคนพอใจความพอใจตรงไหนวะเราต้องรู้ systematic มี capability ยังไงเหมือนแค่นี้อย่าเล่นดังกว่านี้มันคือได้แค่นี้กลับไปสู่เรื่องแรกที่พี่เคยเราจงได้บอกนี่คือ the best perfect ดังกว่านี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันสวยที่สุดแล้วเองจะดังไปเนี่ยโจทย์มันอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนแฮปปี้หมดก็เลยใช้กันมาตลอดพี่เข้าไปทำตลอดใช้ system มาตอนหลังเริ่มจะดุเดือดแล้วเพลงเบิร์ดเริ่มจะเป็นแบบแดนฟรีร้องกันลงขึ้นต้องเอาซิสเต็มเข้าไปเสริมแต่เราเสริมเราก็อะไลเมนต์ให้เขาเรียกว่า capability กับซิสเต็มเก่าไม่ได้มีอะไรขึ้นแค่ดังขึ้นและสนุกขึ้นแต่ไม่ถึงดังกับชิบหายไปป่วงไม่ได้อะมันฟังไม่ได้คือเราไปที่ไหนเราต้องรู้ความสามารถแล้วทำ the best ตรงนั้นทีนี้อีกห้องหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่ฮือฮาของโลกเลยก็คือ Karma Sound Studio ครับพี่ดีไซน์ไงครับคือผมมีโอกาสได้ไปคาม่าซาวเนี่ยอย่างมากเลยคือโอ้โหเข้าไปแบบเหมือนเข้าป่าดงดิบเข้าไปแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ๆที่แบบรองรับการอัดเสียงและที่สำคัญเนี่ยข้อเจ๋งของคาม่าซาวคืออัดได้ทุกมุมและทุกมุมเนี่ยซาวแตกต่างกันพี่ดีไซน์ไงฮะอันนี้มันเป็นอย่างนี้ซิสเต็มเหมือนเดิมครับผมเข้าไปทางเทคนิคพี่จอเป็นคนดีไซน์ผมได้โปรเจกต์นี้มาก็คือว่าผมเป็นเพื่อนกับคริสเกรเกอร์มา20 ปีผมเป็นคนพาคริสเกรเกอร์เข้ามาเมืองไทยมาอัดเสียงให้กับบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราเป็นโปรเจกต์ให้กับในหลวงซึ่งตรงนั้นหม่อมหมุสนีปราโมทเป็นคนดูแลตอนที่ท่านเสียไปแล้วเข้ามาก็เลยเริ่มสนิทกันนะแล้วมาทำแล้วไปมาเขาบอกเขาอยากจะมารีไทยที่เมืองไทยเขาอยากทำพวกนี้ก็ทำสตูดิโอแล้วไปทำไปแรกไปดูที่นี่แม่งผีดุผีหลอกจริงที่เรื่องจริงแต่เดี๋ยวไม่เล่ากิมมิกมีผีจริงอะไม่ใช่ไม่มีผมเข้าไปโอ้โหน่ากลัวมากไปน่ากลัวมากไปกลางคืนเองมาที่นี่เหรอไปทำเนี่ยอย่างเลขาผมคุณแทมมี่ชูศรีเนี่ยไปดูตั้งแต่แรกตั้งแต่วางเสาเอกวางทุกคนไปหมดทางนี่ไงผมก็ให้รุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อคุณอ้อยเป็นคนออกแบบสตูดิโอตามคอนเซ็ปต์ผมพี่จอมเนี่ยเข้ามาดูแลด้านอะคูสติกห้องอัดอย่างเดียวส่วนฟาซิลิตี้อื่นเนี่ยผมเป็นคนดูแลได้สระว่ายน้ำอยู่ก็ไปเห็นนะทั้งหมดเนี่ยผมนั่นนะคือแกต้องการทำมาเป็นที่ว่านักดนตรีต่างประเทศมาอยู่ได้เพื่อเป็นเดือนเช่าเนี่ยมีฟาซีแต่มีห้องใต้ดินมีอะไรทั้งหลายหมดก็เสร็จก็ทำก็ดึงพี่จอมมาแล้วก็คุยเรื่องระบบตอนแรกผมเป็นคนวางแต่ได้พี่จอมมาพวก Advanced ให้ทันสมัยตอนนั้นใช้คอนโซล SSL แล้วก็แต่ว่า Recording เป็นดิจิตอลแล้วของ Pro Tools ไม่ใช่เทปแมชชีนทั้งหลายเข้ามาก็ทำผมเป็นคนติดตั้งทั้งหมดเลยนะระบบหมดแล้วก็ได้ห้องเสร็จก็คุยกันว่าเราจะมีห้องอะไรนี่ห้องนี้สำหรับโวโคลห้องนี้สำหรับดัมแล้วมีอะคูสติกข้างนอกซึ่งแบ่งเป็น2เซกเตอร์ซึ่งรีเวอร์เบรชั่นต่างกันอยู่ที่เอนจิเนียร์มาถึงดีไซน์ตั้งวงตรงนี้เอ้ยขยับมาตรงนี้ดีกว่าได้รีเวอร์อีกแบบอะไรเนี่ยพวกเนี้ยทั้งหลายเนี่ยพี่จอมเก่งตรงนี้จะถามว่าโน้ตฮาวลึกคืออะไรต้องถามแกเองไงแกอธิบายผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นเทคนิคเชียนมากกว่าแล้วผมก็คนวางแบบติดตั้งระบบทั้งหมดเอนจิเนียริ่งเรื่อง engineering ทั้งหมดตั้งแต่ออกแบบคาม่าซาวนะทั้งหมดเนี่ยคือผมอาร์คิเทค ถ้าผมถามในแง่ของเทคนิคเชียนคาม่าซาวด์สตูดิโอแตกต่างยังไงและพิเศษไงกว่าที่อื่นๆครับคืออย่างนี้เราได้เจ้าของเข้าใจไหมซึ่งอยู่ต้องรู้ประวัติคุณคริสแครเกอร์เป็นใครแกเป็น MD ของบริษัทเทปใหญ่ๆมาหมดแล้วแกเริ่มครั้งแรกด้วย Black Box Music ของแกเองแล้วก็โดน Take Over ไปจาก EMI แกเป็น Sanctuary Record โอ้โหเยอะแยะเลยจนทั้งหลังสุดเนี่ยสตาร์ทัสของแกก็คือแกเป็น Vice President ของ Sony BMG International เราต้องเข้าใจ requirement เขาทำ Music Industry เขาต้องการเขารู้อะไรแล้วถามว่าทำไมไปทำห้องอัดอันนี้เขาบอกว่าเป็นห้องอัดที่ว่าต่างประเทศมาเช่าไม่ใช่มาเช่าวันของวันนะเป็นวีคเป็นเดือนเลยเหมาไปเลยเดือนกี่ล้านว่าไปแกต้องการเพราะว่าแกต้องการจะมารีไทยอยู่เมืองไทยนี่เป็นเอมของธุรกิจของแกเราเป็นเพื่อนเราก็ทำให้ก็เหนื่อยชิบหายเลยแบบก็แต่เป็นเพื่อนอ่ะคือการที่ได้รู้จักคนระดับนี้แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆไว้เป็นเซเลนของสดนี่วีจีแล้วเรื่องดนตรีเรื่องอะไรรู้เรื่องโน้ตฮาวรู้เรื่องมิวสิกอินดัสทรีมิวสิกพิเศษทั้งหมดตอนนี้ก็มาช่วยผมในเรื่องของเกรดดูซี่เรคคอร์ดด้วยนะของยามินเรื่องทั้งหมดซึ่งได้เวิร์กกับ Apple Music ได้เวิร์กกับอะไรทั้งหลายออนไลน์ Spotify ทั้งหมดเพราะแกเป็นคนรู้เรื่องแล้วแกก็มีเครดิตที่ดีลพวกนี้ให้เราด้วยมันทำให้เราทำงานในสเต็ปแรกไปในสู่ที่เป็น international standard ไม่ใช่ทำงูป่าพาไอ้เหี้ยงมไปเรื่อยมันไม่ใช่ไงคือสิ่งโลกาตอนนี้เพราะว่าแรกๆเนี่ยที่มาคบกันมาแต่ต้นมาทั้งหลายผมช่วยเขามาเยอะมาทั้งสร้างห้องอัดนี้ผมช่วยแต่เดวันจนทั้งเสร็จวันเปิดผมก็จัดการให้มีมอมบุษณีปราโมทมาเปิดเบิร์ดธงชัยก็ไปพี่ที่วาสาราเจ้าข้าไปในวงการนี้ไปหมดเลยแล้ววันนั้นทุกคนถึงรู้ว่าผมเป็นคนออกแบบดีไซน์ทำทั้งหมดทำกับคริสคืออยากให้เกิดอะไรในเมืองไทยผมบอกคริสผมมองอย่างเดียวนะผมอยากให้เกิดอุตสาหกรรมดนตรีเมืองไทยที่ไปเป็น international ได้มันจะต้องไปยังไงถ้าอยู่เนี่ยนะผมต้องการเดียวแล้วเราจะทำยังไงให้ไป international ได้แล้วทำให้ดนตรีเมืองไทยอยู่ในระบบการ manage เป็นที่เป็นสากลทำไมวะเฮ้ยจ้างไปตามฝรั่งไม่ใช่เขาเป็น world class พิเศษถ้าเราไม่ทำตามเขาเราก็จะไปอยู่ในโลกของเขาไม่ได้เขาเป็นคนตั้งกฎนะเอาแบบพูดง่ายๆดนตรีพวกนี้เองเล่นนั่นแหละฝรั่งหมดเลยโน้ตก็เป็นฝรั่งรู้จักไหมพวกมีแต่ภาษาไทยนั่นเองทำนองก็เป็นฝรั่งเขาเป็นคนสร้างกฎจนจมลึกไปในนี้จนเองไม่รู้ตัวแล้วเพราะนั้นถ้าเองจะ move ต่อนี้เองต้องฟังกระบวนการการจัดการการบริหารจัดการของเขาเองถึงจะได้ไประดับโลกได้เข้าใจไหมนี่คือความคิดของพี่นะเราไม่ได้เป็นขี้ข้านะไอ้มึงเสือกทำอย่างนั้นอ่ะมึงก็ต้องไปอย่างนั้นอ่ะดนตรีทั้งหมดโน้ตอย่างเรียนของเขาอ่ะ arrangement อย่างเรียนของเขาทุกอย่างของหมดเมโลดี้ยังออกเป็นของเขาหมดเลยเพียงแต่ว่าเป็นภาษาไทยแล้วถามไม่ใช่แค่นี้นะมันเป็นทั้งโลกนะไม่ต้องว่าเมืองไทยนะมันเป็นทั้งโลกทีนี้มาถึงอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือดิโอลานเอ็กไฟที่ลงซิสเต็มอลังการมากเลยมันซาวบอกว่ามหัศจรรย์มากดีมากทุกอย่างได้ยินชัดเป๊ะในคอที่เป็นบางกอกกลาสตรงนั้นพี่ดีไซน์ไงครับวันนั้นนะครับลงซิสเต็มขนาดนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้วันนั้นต้องขอบคุณทาง Heavy Organizer เลยคุณเฮงที่ได้มีความตั้งใจทำงานนี้ผมกับโอ้เนี่ยเป็นเพื่อนมาเกือบ40 ปีแล้วทำกันได้ใจรักไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับบัดเจ็ตหรือเรื่องอะไรทั้งหลายเฮ้ยนานๆทีแล้วผมก็ยอมรับมันรวมนักดนตรีได้มันดึงมาได้ครบวงแม้กระทั่งมือกลองอยู่ต่างชาติพี่กิ่งพี่เกิดมันดึงมาได้หมดคือมันโอกาสนี้ไม่มีอีกแล้วผมก็เลยต้องทำให้ได้ดีที่สุดก็ขอบคุณเลย Heavy Organizer เลยคุณเฮงทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมามันทำให้คนได้เห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะให้เห็นความเก่งของนักดนตรีไทยอย่างดิโอลานเนี่ยทั้งหลายเข้ามาแล้วก็ได้นักดนตรีวงที่เป็นออริจินอลมาครบเลยใช่โอกาสไม่มีอีกแล้วอันนี้เป็น the best เลยผมก็ทำเต็มที่ไม่ได้นึกถึงบัดเจ็ตนะนึกถึงบัดเจ็ตทั้งผู้จัดจะบอกว่าแพงนะไม่ใช่นะมันถูกมากนะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเหมือนภาษาชาวบ้านเนี่ยมึงกูไม่ทำให้ เสร็จแล้วออกมาถามว่าที่นั่นเป็นไงมีปัญหามันเป็นฮอลล์ที่ค่อนข้างจะเป็นรีเฟกฮอลล์ครับแล้วเป็นฮอลล์อย่างนี้ด้วยเป็นฮอลล์นี้ด้วยเดี๋ยวเข้าใจมาทุกคนยังไม่เข้าใจซิสเต็มต้องถึงยูต้องทำความดังถึงจุดหนึ่งที่ยูไม่ได้ยินเสียงสะท้อนถ้า ท่านั้นเองเพราะนั้นมันจะดังหน่อยอะแต่ว่าดังนี้ต้องคลีนไงซิสเต็มต้องถึงอะพอถึงมันจะคลีนแต่จะไม่ได้ยินเสียงสะท้อนเสียงซ้อนที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นจากเราครีเอทอย่างเช่นพวกรีเวิร์บพวกเอฟเฟกต์มันจะต้องได้ยินเสียงจากที่เราครีเอทขึ้นมาไม่ใช่ได้ยินเสียงจากอะคูสติกรีเฟล็กเข้าใจใช่ไหมมันต้องเครื่องต้องถึงดังถึงเลยทั้งหลายเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วให้เล่นเบากว่านี้ไม่ได้ต้องดังขนาดนี้เพราะมันเป็นเพลงล็อกพอเบากว่านี้เสียงเดี๋ยวแม่งจะปุ้งงั่งมีอะคูสติกเอฟเฟกต์มาอีกผมจำได้วันนั้นผมอยู่ในนั้นเนี่ยซาวดีมากๆฉ่ำเลยนะโอ้อิ่มอร่อยเลยฮะวันนั้นนะครับยิ่งเสียงให้โป่งร้องเนี่ยใช่เลยฮะเจ๋งมากนะครับจากงานทั้งคอนเสิร์ตทั้งอีเวนต์ทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบเสียงที่พี่ทำมาทั้งหมดงานไหนที่พี่ถือว่าหินมากๆสำหรับพี่ครับเราพูดถึงเราอย่าพูดถึงมิวสิกเราพูดถึงเจเนอเรลของออดิโอนะงานแรกคือไมเคิลแจ็คสันเป็นงานที่เราไม่เคยทำงานใหญ่ระดับนี้มาก่อนแล้วก็มีเงื่อนไขคือว่าเราเป็นผู้รองรับการทำงานของเขาเราไม่ได้เป็นคนจัดการแล้วก็มีเวลาจำกัดแล้วมีอะไรหลายอย่างหลายแล้วก็บอกว่าในคอนเซตอัพเนี่ยฝนตกทุกวันอีกแล้วตอนจบคืออะไรวะเสร็จงานทั้งนั้นต้องเก็บให้เสร็จเลยภายในบ่ายวันพรุ่งนี้เพราะเครื่องทั้งหมดจะต้องถูกเฟรตไปอีกประเทศหนึ่งทำกันสาหัสสากันเลยได้ว่าพอทำงานเสร็จนี่ป่วยเป็นร้อยคนน่ะคนงานน่ะอันนั้นเป็นงานที่ภาษาไทยเขาเรียกอยากตายก็ตายไม่ได้ ถ้าตายแล้วจะมีคนตายกว่านี้อีกเยอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดียวอันที่สองนี่ไม่ใช่เป็นงานดนตรีแต่เป็นงานระดับประเทศก็คืองานเอเชียนเกมไม่ใช่พิธีเปิดกิจนะพิธีเปิดปิดเป็นอีกทีมหนึ่งทำเป็นเจสเราทำแต่ว่าผมเกิดได้รับจากผู้ใหญ่นะทางทีวีภูให้ดูแลเรื่องระบบเสียงในการแปลภาษาทั้งหมด commentary unit ซึ่งเป็นร้อยยูนิตเลยถ้าผมจะไม่ผิดคือระบบการแปลภาษาเนี่ยพี่จะต้องส่งออกไปต่างชาติด้วยซึ่งจะต้องโคกับทางดาวเทียมทางไทยคมด้วยอย่างเช่นว่าสนามกีฬานี่แข่งมีวิ่ง8เลนมีพุ่งแหลนมีอะไรทั้งหมดเนี่ยประเทศไหนบ้างเสียงจะต้องถูกพากย์แล้วส่งไปยังประเทศนั้นไม่ใช่เสียงจากจีนส่งไปญี่ปุ่น ต้องมีบูธแบบแปลภาษาทั้งหมดเลยแล้วมีก็มีเจ้าหน้าที่ของเขามาเองนะพวกนั้นมาก็พูดอย่างเดียวและการส่งเสียงนี้ไม่ได้ส่งเสียงแปลไปอย่างเดียวนะต้องส่งเสียงบรรยากาศในสนามด้วยเฮ้เชียร์ปุ้งปังว่างไปทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีอีกทีมหนึ่งที่ทำซาวด์แอมเบียนซ์ใช่ไหมทำไปทั้งหมดแล้วปรากฏว่าปัญหาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าเรานึกว่าซิสเต็มเนี่ยมันมีอยู่เจ้าเดียวในโลกเจ้าใหญ่คือของสเปนมันทำให้เช่าและอีกเจ้าหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วทุกแห่งในโลกก็เช่าจากสองคนนี้มาถึงในเส้นเกมของไทยมันไม่เกิดไทมิ่งที่ติดสเปนไม่ว่างญี่ปุ่นไม่ว่างญี่ปุ่นติดโอลิมปิกฤดูหนาวชิบหายทำไงเนี่ยทางทีวีภูเขาบอกพี่ว่าพี่จะทำไงวะเฮ้ยสร้างเองผมก็ออกแบบเองกับทีมลูกน้องผมตัวเนี้ยลูกน้องผมนี่แตกไปเป็น Terminal Solution นะคุณภูวดลเขาออกแบบทั้งหมดเลยเราได้โจทย์มาบอกว่าซิสเต็มเราได้จากไอ้ NHK ญี่ปุ่นมาแล้วเราก็มาออกแบบแล้วทำอีก2เดือนจะมีงานนะอยู่ต้องผลิตนะเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตแล้วก็คอมพิวเตอร์ยูนิตแล้วรวมทั้งเครื่องที่ต้องส่งออนไลน์ไปเข้าไปที่โทรคมนาคมทั้งหมดจากสายโทรศัพท์ด้วยทั้งหมดนะทั้งหมด168เครื่องถึงจะพอมันไม่ได้ใช้พร้อมกันแต่มันต้องวิ่งเพื่อพอไอ้นี่อยู่นี่งานนี้มีสนามนี่มีงานนี้ต้องมีทีมงานวิ่งตามเซตอัพอีกตอนนี้อะไรก็ลองทำเราก็เทสมาแล้วพอได้ละใช้ได้น่าจะได้เทสพอดีผมโชคดีผมมีเพื่อนผมอยู่วิศวะมาก่อนผมได้บริษัทที่ทำเครื่องเสียงแมกเนตเขาหยุดการผลิตก่อนเลยเข้ามาผลิตบอร์ดเบิร์ดอะไรให้ผมหมดเลยเคสเคอร์แสงหลายเราได้คนพวกนี้ช่วยแม้ทั้งโรงงานที่ทำปริ้นเซอร์กิตหยุดเสร็จแล้วผลิตให้เราก่อนเลยเพราะว่าอันนี้มันงานขอร้องถ้าไม่ทันก็ประเทศเจ๊งประเทศชาติแม่งเจ๊งอ่ะทุกคนแบบใจตุ้มๆต่อมหมดเลยเหนื่อยมากแทบไม่ได้นอนเราวันละไม่กี่ชั่วโมงผมนี่ยาวเฟิร์มเลยเนี่ยถึงเอวเลยนะทำงานไม่สบายตรงหลังผมจับผมร่วมมาตัดชืบข้างหน้าเลยแล้วมาไม่งั้นทำงานไม่ได้มีรูปให้ดูเดี๋ยวหนังดูแล้ว คงขำชิบหายเลยตอนนั้นออฟฟิศอยู่ที่แถววิภาวดีรังสิตแล้วทำออกมาได้เพราะก่อนสองวันที่จะเสร็จก็ยังดีทาง NHK ญี่ปุ่นส่งคนมาพรูฟให้เทสให้บอกใช้ได้ให้แก้ตรงนี้เนาะเกณฑ์ตรงนี้ไม่ได้น้อยส่วนนี้มากไปเราก็แก้ทันทีทำนะยูว่าทำเสร็จนี่วันต่อวันนะวันเปิดสนามได้เท่านี้เครื่องก่อนไปอีกวันมีที่นู่นสระว่ายน้ำไปเครื่องโอ้โหไปเรียกว่าเสร็จกันวันต่อวันกว่าจะครบ168เครื่องงานก็คืองานนี้เป็นงานที่เหนื่อยที่สุดเลยแบบอาการเดียวกับไมเคิลแจ็คสันอยากตายก็ตายไม่ได้จะมีคนตายอีกเยอะเขาบอกเงินก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่เราได้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมด้วยกันในความเชื่อถือเพราะเราไม่เคยทิ้งงานแล้วเราทำจนได้เราพูดจนดีแล้วเสร็จแล้วไงวะอุปกรณ์อันนี้เสร็จโอ้คืนทุนมโหฬารเลยพอมีเอเชียนเกมมีซีเกมนี่อะไรเขาเช่าของเราไปทำหมดเลยแล้วที่เจ้าหน้าที่ของเราไปด้วยจนคืนไม่รู้จะคืนทุนยังไงแล้วเราก็เลิกแล้วเราก็ขายไปตอนนั้นบริษัทที่รับไปดูแลต่อก็คือบ้านหม้อ .com ตั้งแต่คอนเสิร์ตทั้งหมดที่พี่ทำซาวมาทั้งหมดนะครับหรือว่าของที่พี่เคยได้ดูมาของศิลปินท่านอื่นที่ทั้งแจ็คซาวเป็นคนทำแล้วไม่ได้เป็นคนทำพี่ชอบคอนเสิร์ตไหนมากที่สุดครับเรื่องระบบซาวตัวอย่างหนึ่งถ้าเพลงบรรเลงนะเคนนี่จีเพราะอะไรครับพี่ทำไมซาวก็ถึงโดดเด่นผมว่าเอนจิเนียร์มันเก่งเคนนี่จีเนี่ยใช้เครื่องเบสิกมากทั้งหลายเอนจิเนียร์บอร์ดก็โบราณนะเป็นดิจิตอลรุ่นแรกๆผมก็ฟังวงที่เปิดก่อนนะ1 2 3วงก็ดีแล้วทุกคนว่าใช้ได้เสียงดีเลยพอวงเคนนี่จีขึ้นเป็นอีกโลกหนึ่งเลยใหญ่อลังการแน่นเนียนคมสะอาดหมดไม่รู้มันทำยังไงก็ไอ้บอร์ดอันนั้นก็บอร์ดอันเดียวกันที่ใช้กับวงไทยอ่ะไม่รู้มันทำอะไรมันโปรแกรมมันทำคงรีคอร์ของมันนะเคนนี่จีนี่เป็นวงหนึ่งที่มิวสิคอลเนี่ยแบบมันใหญ่ตัวมันใหญ่อ่ะบึ้มเลยบอกเราทำนี่โหนท่านเนียนนั้นนี่ส่วนประตูที่มาโอ้โหแม่งอีกเรื่องหนึ่งคลิปเคลียร์หมดเลยแล้วบอดี้ใหญ่มากไม่รู้มันทำยังไงไปยืนดูใกล้ๆเลยสนิทกันนะไอ้ทีมเอนจิเนียร์เคนนี่จีกับทีมโอ้โหเนี่ยซีกันหมดเลยงานบรรดาซาวเอนจิเนียร์ทั้งหมดเลยครับเทพีพี่เคยเห็นแล้วพี่รู้จักแต่พี่ชื่นชอบคนไหนเป็นพิเศษบ้างครับและเพราะอะไรครับจริงๆมีเยอะหลายคนนะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึก Amazing นะคือซาวดีชื่อบิ๊กเป็นซาวดีเดียวของเมทัลลิก้ารู้สึกเป็นมิกกี้ฮิวส์หรือสักอย่างมิกซ์ฮิวส์มิกซ์ฮิวส์คือไม่นึกว่าเขาจะมิกซ์วงล็อกออกมาได้เสียงแบบไฮฟิเดลิตี้มากเรียกว่าคนไม่ชอบวงล็อกก็จะชอบอ่ะมันคลีนมันสะอาดมันอะไรไม่รู้มันมหัศจรรย์จริงบอกคือเวลาเรานึกถึงวงล็อกอย่างเมทัลลิก้าเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปฟังจริงแล้วโอ้โหมันทำออกมาอย่างนี้ได้ไงวะแล้วมันเป็นระดับโลกเลยถ้าอยู่ไปเซิร์ชดูใน Google อะไรทั้งหลายเนี่ยมันได้รับรางวัลไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยพอเจอจริงๆก็ถึงรู้เลยค่าเชื่อเองแล้ววะทีนี้ถามในมุมมองพี่ครับว่าอะไรคือความเชื่อผิดที่วงการซาวด์เอนจิเนียร์บ้านเราเนี่ยหรือว่าวงการเครื่องเสียงแล้วเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วพี่อยากเปลี่ยนความเชื่อนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรื่องศาสตร์ของซาวด์เนี่ยเป็นเรื่องของแฟกต์ถูกไหมครับมันต้องมีผลของมันแต่ก่อนหน้านี้ในเมืองไทยหลายๆครั้งเนี่ยจะมีความเชื่อกองความเชื่อเป็นอย่างนี้นะแฟกเตอร์มีเยอะครับแบบที่บอกแฟกเตอร์มาจากได้ว่าเครื่องครับวงที่เล่นเอนจิเนียร์เองด้วยทั้งหมดแต่ถามว่ามันอยู่ตรงไหนทั้งหมดถ้าอยู่เป็นเอนจิเนียร์นะอยู่ต้องมีความเชื่อมั่นเนี่ยไม่ว่าเครื่องอะไรเนี่ยคือในชีวิตผมเนี่ยผมทำมาเยอะแล้วเครื่องอิเล็กเคกะทั้งหลายเลยเจอนั่งเพื่อนฝูงผมที่เป็นเจ้าของเครื่องบอกว่าเอ๊ะแจ็คเวลามึงมาทำในเครื่องมีค่าจริงมันไม่ใช่มีค่าแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของมิวสิกอินดัสทรีนะวงดนตรีต้องเล่นดีก่อนถ้าวงดนตรีเล่นดีนะแฟกเตอร์เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะเป็นรองเราจะทำมาได้ดีสุดเท่าประสิทธิภาพที่มันได้แล้วเราก็หยุดแค่นั้นแต่วงต้องเล่นดีวงเล่นไม่ดียังไงออกมาก็ไม่ดีแต่นั่นหมายความว่าอยู่ที่ตัวเราเองที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ต้องทำออกมาให้ได้อย่างนั้นโจทย์หลักก็คือเหมือนดนตรีทั้งโลกวงต้องเก่งตอนนี้วงเก่งละคนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างเหลือแค่2 แฟกเตอร์เลยเอนจิเนียร์ กับซิสเต็มมันมีลิมิตของมันอยู่แค่นั้นเองเข้าใจว่าเองจะใช้มันได้สมบูรณ์ยังไงตอนนี้อยู่ที่ตัวเองถ้าออกมาไม่ดีโทษตัวเองเลยมีอย่างเดียวเองหวยแน่เลยแต่จริงๆก็เคยเจอวงหวยก็มีนะไม่หวยแต่ว่าแฟกเตอร์มีแค่นี้เองแบรนด์ซิสเต็มเอนจิเนียร์แต่แบรนด์ที่ผมเจอมาทั้งหลายถ้าเป็นวงอาชีพแล้วนะไม่เลวทุกวงดีมากดีน้อยไม่รู้แต่หวยไม่มีนะแต่มีดีมากดีน้อยแต่ซิสเต็มไปเจอได้บางทีหลวยถ้วยจริงๆเลยตอนนี้เราจะทำยังไงให้ออกมาดีที่สุดตอนนี้คือความเก่งของเราถ้าเราทำไม่ได้ความผิดอยู่ที่เราละเข้าใจไหมนี่จ๋าว่านะทีนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่คนคุมเสียงหรือว่าคนคุมซาวด์เอนจิเนียร์หรือต่างๆนานาเนี่ยครับควรใส่ใจแต่มักมองข้ามไปครับพี่คือหนึ่งเลยต้องถามตัวเองก่อนนะคือปกติคนที่จะมาทำเสียงในอุตสาหกรรมดนตรีต้องเป็นคนรักดนตรีจะต้องเป็นคนเข้าใจดนตรีในทุกประเภทว่าดนตรีร็อกพ็อปโซลอินบลูที่ทุ่มแจ๊สเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไงเนี่ยที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้อันที่สองต้องรู้พฤติกรรมนักดนตรีแต่ละคนเขาเล่นแบบของเขาอย่างนั้นนะจริงไม่ได้เล่นหวยนะแต่เราต้องไปจับแล้วกรุ๊ปปิ้งมายังไงให้มันผสมผสานมาแล้วออกมาได้อย่างดีคือสรุปแล้วเนี่ยคนที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้วจะเก่งได้เนี่ยไม่ใช่รู้เรื่องเทคนิคเทอมในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหลายทุกอย่างดีอย่างเดียวต้องรู้จักดนตรีต้องเป็นคนรักดนตรีอยากทำงานดนตรีถ้าคนไม่อยากทำงานดนตรีเอาซาวด์ที่ไหนที่ทำอีเวนเอ็กซิบิชันมามิสตรีก็ไม่ก็ฟังไม่ได้มันต้องเป็นคนดนตรีมันจะเกลามันจะดึงออกมาจนได้นี่คือสิ่งที่ยูต้องไปที่ฐานที่สุดคือยูเป็นคนดนตรีหรือเปล่ายูต้องถามตัวเองนักดนตรีเขาเล่นเนี่ยดีแล้วไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสไตล์อ่ะบางครั้งหวยอย่างนึกวันหวยนะมันเป็นสไตล์เขาต้องเราออกมาให้มันดูสวยซิสเต็มเป็นอีกอันหนึ่งเราใช้มันให้เต็มให้ประสิทธิภาพที่มันรองรับได้อย่าไปใช้โอเวอร์เท่านั้นเองอ่ะมันจะออกมาดีเองอ่ะทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่ในฐานะที่ JSS Production ณ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งในภาคเอเชียและต่างชาตินานาชาติแล้ว JSS Production เองก็เคยได้รับรางวัลมากมายรวมถึง BID จากประเทศสเปน2 ปีซ้อนซึ่งมันมหาศาลจากสเปนและฝรั่งเศสสำหรับคนไทยพี่ผ่านทั้งหมดมาแล้วนะครับจุดต่อไปของพี่ฮะที่เป็นพี่พัฒนา JSS Production ไปในทิศทางไหนในเจนของพี่เนี่ยมันสุดละสิ่งที่วางแผนคือ next generation ต้องให้เขาศึกษาว่าที่เราผ่านมาหมดผ่านได้ไงเองจะต้องไปต่อไงถามอยู่บอกเต็มแม็กใช่รุ่นพี่มันเต็มละต่อไปรุ่นเองต้องพัฒนาเพราะเองพัฒนาเนี่ยเองจะอยู่ในช่วงของ new music industry ในเรื่องของ new เรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายหมดสำหรับพี่มันคือยุคแอนาล็อกแล้วเขาจะเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตอลตอนนี้อยู่จะเป็นลุคดิจิตอลหรือยุคอะไรอีกก็ไม่รู้อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเองและนี่หน้าที่ของพี่ก็คือว่าประคองเขาให้เขาเห็นชัดว่ามันจะต้องมูฟไปทางไหนเขาจะต้องโฟกัสเรื่องอะไรนี่มันอยู่แค่นี้เองอันนั้นเป็นเรื่องของเขาละเรื่องรสนิยมทางดนตรีเรื่องอะไรก็พี่คงไม่รับคนฟังเพลงไม่เป็นเข้ามาได้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ว่าองค์ประกอบของเองที่ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาเรื่องการสื่อสารในการsystematic ใหม่ๆอยู่ต้องได้ยุคพี่นี่พี่ไม่เรียนรู้นะจบละตอนนี้เป็นยุคของเองแต่เราต้องให้เขาเข้าใจว่าที่เรามาถึงปัจจุบันได้เนี่ยเพราะเราศึกษาพัฒนาการเรื่องนี้มาถามว่าเทคโนโลยีมันหยุดมันไม่หยุดตอนนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมันยังเป็นไปไม่ได้เทคโนโลยีใหม่ของออดิโอเนี่ยมันไปอีกสเต็ปแล้วตอนนี้ทางเยอรมันเป็นคนคิดชื่อว่า Holopod นะ Holopod ได้เป็นซิสเต็มที่มันถูกดีไซน์มาจริงๆมันตามนี่นะเกิดขึ้นมาก่อนมันมาตามออดิโอวิชวลที่หลากหลายอลังการพวก LED screen ทั้งเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าพอมองเห็นภาพอย่างนี้เสียงมันจะไปตามยังไงวะตอนนี้มีซิสเต็มใหม่แล้วชื่อว่า Holopod ออกแบบโดยชาวเยอรมันซึ่งมันยังเป็นธุรกิจไม่ได้เนื่องจากมันแพงมหาศาลดีเทลมโหฬารแต่ว่ามีขึ้นมาที่หนึ่งแล้วคือที่อเมริกาตอนนี้ไอ้ Holopod ที่อยากดูนะตอนนี้เป็นที่แรกในโลกที่ทำคือที่ลาสเวกัสลองไปดูนะเขาเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยแล้วก็จะเห็นเลยมันมีทั้งหมดปุ๊บดูจะไม่เห็นระบบเสียงนะเพราะระบบเสียงมันถูกซ่อนแต่ลำโพงเป็นหมื่นตัวโปรเซสเซอร์มหาศาลแอมทั้งหลายเนี่ยคนจะได้ยินเสียงทุกอย่างเลยตามโพซิชันจริงปลาตัวนั้นแมงร้องงี้ตัวนี้คนตรงนั้นอย่างนี้มันจะอยู่หมดเลยอันนี้เป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดคือ should be the final of of showbiz เลยแต่ว่ามันยังเป็นธุรกิจไม่ได้แต่ว่าที่ลาสเวกัสทำได้เพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกเรื่องนะที่ทำไม่ได้ต้องที่มันนะไปดูที่มันนะไปช่วยมันหน่อยไปดูกันหน่อยที่อื่นนี่ยังจะดึงมาเป็นคอนเสิร์ตนี่ยังทำไม่ได้ยังฝันอยู่จนกว่าทุกอย่างมันจะถูกลงถ้ามีคนจีนช่วยผลิตก็อาจจะเป็นได้เร็วนะได้แล้ววันนี้ขอบพระคุณพี่จักรมากครับครับยินดีครับมากมายเลยครับครับยินดีครับเนี่ยครับก็คือผู้ที่ก่อสร้างทุกอย่างรากฐานให้กับระบบเสียงของเมืองไทยมาโดยตลอดแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นผู้ให้ความรู้ดีๆมากมายนะครับถ้ายังไงเนี่ยนะครับรอติดตามชมซาวด์ดีๆหรือว่าระบบซิสเต็มดีๆจาก JSS Production รวมถึงปีหน้าที่พี่จักรก็บอกว่าจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เทปนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่จักรนะครับกับความรู้ดีๆนะครับแล้วก็รอชมเทปต่อไปนะครับว่าผมจะสัมภาษณ์ศิลปินหรือบุคลากรที่สำคัญของเมืองไทยท่านไหนนะครับเทปนี้กีตาร์ไทยลาไปก่อนครับผมกับพี่จักรลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ